สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขิตาโหตะทีฆายุกาโหตะสัพพทุกขามุจจทาครับก็เป็นวิชาพุทธรูปสิทธิตัดทิศ2นะครับก็ถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนสุดท้ายก็สรุปนะเดี๋ยวเราก็จะได้ทวนเกี่ยวกับไอ้ปัจจัยในตัดทิศต่างๆนะครับก็ไปดูที่สังฆาคาถานะฮะคาถาที่รวบรวมอันสุดท้ายเลยนะครับเสร็จแล้วตอนท้ายๆผมก็จะเอาปัญหามาให้ทำนะครับเป็นการทดเป็นการแบบเป็นแบบฝึกหัดนะฮะจะได้รู้ได้ครับตรงนี้นะฮะตอนนี้ถึงที่เนี้ยอาทิตย์ที่แล้วก็จบตรงนี้เอวังโกลาตนังนิโยภวังนิยตนังนะนิโยภวานิยตนีอันนี้ก็นปูนสกลิงพัดตังอันว่าพัดภวังอันมันมีอยู่เป็นอยู่นิโยในวันวานนิยตนังชื่อว่านิยตนังอันนี้ก็เป็นนปุงนะครับนิโยภาวาก็ใช้เป็นวิพัตินะอิทธิลิงวิพัติเห็นว่าวิพัตภาวาอันมีนิโยในวันวานนิยตนีชื่อว่านิยตนีก็หมายถึงว่านิยตนีวิพัตที่ลงในอดีตการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นต้นไปอิจาธิอิติอาธิดังนี้เป็นต้นแล้วก็อภยตัดทิตังนั้นว่าอภยตัดทิตนิติตังนะฮะจบแล้วต่อมาก็เป็นสังฆาคาถานะครับคือรวบรวมคาถาเนี่ยก็บอกว่าสามัญญวุติภาวัฏฐาพยะโตอันนี้ติดกันนะเป็นบทติดกันเนี่ยลงด้วยตัวปัจจัยแล้วเนี่ยนะครับตัวปัจจัยชื่อวิพัตตัดทิตังติธานะตัตตราธิตัตระอาทินะครับก็ในเบื้องต้นนั้นนะตัวนี้นะจตุธาปัจจาเนกัตถสัทธิสังคยะโตสังคยาโตนะอันนี้ก็ตัดบทเป็นจตุธาอัปปัจจาอัปปัจจาเนกัตถสัทธิสังคยาโตนะครับอันนี้เราก็แปลตรงนี้ก่อนเนี่ยตัดทิตังตัวนี้นะครับนะก็แปลว่าตัดทิฏฐังหรือว่าตัดทิฏนะครับติธามี3อย่างนะสามัญญวุติภาวัฏฐาวยะโตโดยสามัญญวุติตัดทิฏภาวัฏฐะภาวัฏฐะตัดทิฏหรือภาวะตัดทิฏนั่นแหละนะครับแล้วก็อภยะตัดทิฏอันนี้เป็นตัดทิฏใหญ่ๆนะฮะก็จะมีอยู่3คือสามัญญวุติตัดทิฏภาวะตัดทิฏแล้วก็อภยะตัดทิฏแล้วก็ตัวนี้มันก็จะแยกไปอีกนะครับนะต่อมาก็ว่าตัดทิตังว่าตัดทิศจตุธามี4อย่างนะครับเดี๋ยวก่อนตัดทิตังว่าตัดทิศตัตตราธิอันเป็นเบื้องต้นอันเป็นเบื้องต้นของตัดทิศทั้งหลายเหล่านั้นจตุธามี4อย่างอัปปัจยาอัปปัจจาเนกัตถสัทธิสังคยะสังคยาโตโดยอัปปัจจตัดทิศอเนกัตถตัดทิศอสัตถิตัดทิศและก็สัมยาตัดทิศตัวนี้ท่านแบ่งเป็น4นะครับที่จริงมันจะมี5ก็ได้นะคือวิเศษตัดทิศเข้ามาอีกอันนึงนะครับ ก็ตัดทิศใหญ่ๆก็มีอยู่3ใช่ไหมก็คือสามัญญวุติตัดทิศนะครับสามัญญวุติตัดทิศแล้วก็ภาวะตัดทิศภาวะฐาตัดทิศก็คือตัดทิศลงในอัตภาวะความมีความเป็นเนี่ยนะครับแล้วก็อภยตัดทิศสามัญญวุติตัดทิศก็หมายถึงว่าตัดทิศทั่วไปนะครับ
ตัดทิศทั่วๆไปสามัญญากับสมานะนะสมานะวุตติตัดทิศที่กล่าวทั่วๆไปนะครับตัดทิศที่แสดงทั่วๆไปก็มีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งออกเป็น5นะแต่ตอนนี้เป็น4นะครับจริงๆก็จะ5ก็ได้ก็คือในหนังสือมีนะครับหน้า285นะครับชิด285ได้ที่แจกไว้นะครับของอาจารย์ต่วนนะถ้ามีก็ดูตรงนั้นประกอบนะครับมีไหมรูปสถิติปณีใช่ไหมนะพวกเราเล่นใช่ไหมเดี๋ยวดูนะครับสองร้อยแปดสิบห้าครับ285นะครับหนังสือของเนี่ยนะฮะตัดทิศนะครับก็คือสัมมยวุตติตัดทิศหมายถึงตัดทิศทั่วๆไปนะแบ่งเป็น5ประการนะฮะก็คือ 1.1 คืออัปยะอัปปัจจะตัดทิศนะตัดทิศที่เกี่ยวข้องกับโคตรตระกูลหรือเหล่ากอหรือบุตรนะครับบางทีเขาเรียกว่าโคตรตัดทิศก็ได้นะตัวนี้นะอัปปัจจะตัดทิศเนี่ยนะอัปปัจจะแปลว่าเหล่ากอนะครับตัดทิศที่เกี่ยวกับข้องกับเหล่ากอหรือต้นตระกูลนะโคตรตระกูลเหล่ากอหรือบุตรก็ได้นะปุตตะตัดทิศก็เรียกได้นะครับก็มีปัจจัยอยู่เนี่ยคือแบ่งประเภทไปนะก็มีปัจจัยอยู่9ตัวนะครับคือณนนเนี่ยนะณนายณะนานะเนยะนินิกะนยะนวะแล้วก็เนระนะฮะก็สูตรเหล่านี้แล้วก็ใส่สูตรเข้าไปก็ได้นะครับนายณะนานะวัชชาทิโตเนโยกัตติกาทิหิอโตนิวาเห็นไหมนะฮะอโตนิวาแล้วก็อะไรนิกครับนะนะตามสูตรนั่นนะครับสูตรที่เบื้องต้นนั่นนะครับเนโยกติกาทีหิว่าทีหินวะนะครับกับเจ็ดสูตรแล้วก็นี่กับปัจจัยนี่ก็ลงด้วยนี่นะใช่ไหมลงด้วยจัดสับนะครับอันนี้ไม่มีนะท่านไม่ได้บอกไว้นะครับหมดแล้วครับครับแล้วก็ต่อมาอันนี้ปัจจัยอยู่9ตัวนี้เราจำไว้นะครับปัจจัยตัดทิศเนี่ยนะณนายณะนานะเนยะนินิกะนนยะนวะและเนระถ้าจำสูตรได้ก็ยิ่งดีนะครับมีสูตรกำกับด้วยก็ดีแล้วก็อุทหรณ์มีอุทหรณ์นะก็ให้ระลึกนึกได้ให้ตรงนั้นนะครับเช่นวาสิทโธเห็นไหมกัจจายโนกัจจาโนเห็นไหมเนยโยก็เช่นอะไรอ่ะ ภาคินเนยโยเห็นไหมนี่ก็เช่นอะไรอ่ะนะครับนี่นะสักยับทักขินะทักขินะครับนะลูกของทักขะอย่างเงี้ยนะทักขิลังนิกะนะครับนยะก็เช่นอาทิตโจอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็เนระก็อย่างเช่นสัมมเนโรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะควบคุมไอ้ตัวนั้นได้นะควบคุมไอ้ปัจจัยในโคตตัดทิศหรืออัปปัจจตัดทิศนี้แล้วก็อัปปัจจตัดทิศเนี่ยเวลาวิเคราะห์มันจะเป็นบอกว่าอัปปัจจังอัปปัจจังอยู่ตลอดนะครับไม่เปลี่ยนเป็นอัปปัจโจหรืออัปปัจจาอะไรอัปปัจจีไม่มีนะมีแต่อัปปัจจังเป็นนปุงสกลิงนะครับเป็นนิยตะ
นปูสักลิงคือเป็นนปูสักลิงแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนนะครับถึงแม้จะวิเคราะห์เป็นรูปของไอ้ปุงลิงก็ตามแต่ตัวอัปจาตัวเนี้ยที่แปลว่าเหล่ากอเนี่ยจะเป็นนปูสักลิงอยู่ตลอดเช่นวสิทธัสสะอัปจังวาสิโถนะวาสิโถอันนี้เป็นก็คือลูกผู้ชายลูกชายของไอ้ฤาษีวสิทธะแต่เป็นลูกผู้หญิงก็วสิทธัสสะอัปจังวาสิทธีหรือวาสิทธาอย่างเงี้ยก็ลงอีปัจจัยลงอาปัจจัยมาข้างหลังวสิทธะในทีนะครับก็อัปจังก็ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเป็นตระกูลก็เหมือนกันนะครับวสิทธัสสะอัปจังวาสิทธังเงี้ยนะฮะก็อัปจังก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นอัปโจอัปจาอัปจังอะไรไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นนปุงนิยตะนปุงสกลิงนะครับรวมนี้นะต่อมาสามัญญวุฒิตทิศนะฮะ 1.2 นะครับเมื่อกี้ 1.1 ไปแล้วนะคือ1สามัญญวุฒิตทิศมาหมายถึงวุฒิตทิศไอ้กว้างๆก่อนเนี่ยนะครับนั่นนะสามัญญวุฒิตทิศเนี่ยก็มีอยู่5อย่าง 1.1 ต่อมาจุง 1.2 ก็สังสัทธาที่อเนกถตทิศ ตทิศที่มีอัตสังสัทธะคือรคนเป็นต้นนะครับตัดทิศที่มีอัดจำนวนมากมีสังสัทธะเป็นต้นนะมีสังสัทธะเป็นต้นนะครับก็มีปัจจัยอยู่18ตัวนะครับก็คือนิกะปัจจัยณปัจจัยเนยยะปัจจัยอิมะปัจจัยอิยะปัจจัยอิกะปัจจัยกิยะปัจจัยยะปัจจัยนยะปัจจัยกันปัจจัยตาปัจจัยอายิตัตตะปัจจัยละปัจจัยอารูปปัจจัยกะปัจจัยตัตตกะปัจจัยวันตุและมยะปัจจัย18ตัวนะครับอันนี้มันมีจำนวนมากนะถ้าออกปัญหามาเขาจะไม่ถามมันเยอะกันพอถามกลางๆคือประมาณ5ตัว6ตัวอย่างเงี้ยจะถามประมาณนั้นน้อยเกินไปก็ไม่ถามนะครับมากเกินไปก็ไม่ถามนะก็เป็นสังสัทธาตัดทิศเป็นต้นนะครับก็ที่แบบที่แปลว่ารกคนนะครับตัดทิศที่แปลว่ารกคนนะสังสัทถังโอชนะอัลลักคนแล้วด้วยงาด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเตลิกังอะไรพวกนี้นะจะมีอยู่นะครับต้องดูในอุทหรณ์นะครับอันนี้มีจำนวนมากอยู่18ตัวนะฮะก็เรียกว่าสังสัทธาตทิศนะฮะแต่เรียกรวมๆก็สังสัทธาที่อเนกถาตทิศแต่ว่าย่อยลงไปก็เรียกว่าตัวไหนถูกลบตัวนั้นก็ถูกปัจจัยแทนตัวนั้นก็จะถูกลบไปเรียกว่าสังสัทธาตทิศอย่างเช่นว่าคูเลนะสังสัทถังโคลิกังเงี้ยนะคูเลนะติเลนะสังสัทถังเตลิกังโภชนังอาหารอันละคนแล้วด้วยงาชื่อว่าเตลิกังเนี่ยนะก็ติละแล้วก็นิกะปัจจัยอย่างเงี้ยนะครับวุฒิอิปเอครับเดี๋ยวก่อนนะสองสามเจ็ดใช่ไหมสองสามเจ็ดนะนี่รูปอันนี้เกี่ยวกับมายาปัจจัยนะฮะก็เดี๋ยวต้นนิดนึงมันมีมากเหลือเกินตัวนี้ก็เนี่ยเวลารายละเอียดมีมากเลยนะครับอันนี้ก็ตอนเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะมายาปัจจัยนะครับตรงไหนฮะ
างล่างใช่ไหมใช่ค่ะสองสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดนะฮะตัวนี้นะครับสรุปนะฮะอย่างนี้กับปัจจัยอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยก็อย่างเช่นเยนวาโดยสูตรเนี่ยสักเยนวาสังสัทธังตารติจรติวาหตินิโกลงนี้กับปัจจัยท้ายตริยายพัฒนั้นในอัตว่าสังสัทธังรักคนแล้วนะตารติข้ามย่อมข้ามตารติย่อมเที่ยวไปวาหติย่อมนำไปนะครับเยนะด้วยสิ่งใดนะแล้วก็ในอัตอื่นๆอันนี้ก็ด้วยวานะได้อัตอื่นได้บ้างก็เรียกว่าสังสถาตทิฏนะครับก็ตรงนี้นะเนี่ยอย่างเนี้ยตีเลนะสังสถังเตลิกังโภชนังโภชนะอันละคนแล้วด้วยงาชื่อว่าเตลิกะเนี่ยนะก็ลบตัวนี้ไปแล้วลงนิกับปัจจัยแทนสังสถาก็แล้วสังสถาตทิฏต่อมานิกับปัจจัยนะลงในสูตรนี้นะตมะทีเตนะกตาธิสันนิธานะนิโยคะสิปะปันดะชีวิกัตเทสุจะเอาที่เหลือก็เป็นตรติตทิฏอย่างเงี้ยนะจรติตทิฏวหติตทิฏนะครับที่เหลือนะเช่นอะไร ตรติย่อมข้ามด้วยเรือเช่นนาวิโกอย่างเงี้ยนะนาวิโกนาวิกีนะแปลว่าผู้ข้ามด้วยเรือนะอย่างเงี้ยนะนะครับอันนี้ก็ต้องมีอุทาหรณ์ตัวนี้ท่านยกตัวอันเดียวนะครับวาติตรตินะนาวิโกผู้ไป ผู้ต้องดูท้องหอนั่นนะครับนะธรรมเมนะจรติติปวัตติติธรรมิโกเนี่ยธรรมิโกแปลผู้พุทธด้วยธรรมอย่างนี้นะสีเสนาวหติติสีสิโกนะผู้นำไปด้วยศีรษะอย่างเงี้ยนะครับย่อมเที่ยวไปด้วยเกวียนเรียกว่าสากติโกนะเนี่ยต้องดูรอในสูตรน่าจะมีนะครับตัวนั้นสูตรที่373เนี่ย จะมีอยู่ตรงนี้ท่านยกตัวอย่างมานิดเดียวก็เรียกว่าไปตามนั้นนะก็เรียกว่าสังสถาธิอเนกถาตทิฏนะตทิฏที่มีอัตมากมีสังสถาเป็นต้นก็เอาอะไรก็ตรติตทิฏจรติตทิฏวหติตทิฏเนี่ยนะครับเนี่ยก็ขอหอนก็ดูในสูตรเนี่ย373เนี่ยนะครับเยอะแยะเลยนะตอนนั้นต่อมาก็ลงนี้กับปัจจัยด้วยสูตรนี้นะธรรมทีเตก็สูตรที่374ธรรมทีเตเตนะกตาทิสันนิธานะนิโยคสิปะปันดะชีวิกัตเทสุจาลงนี้กับปัจจัยในอัตว่าสาธยายสิ่งนั้นคืออธิเตเนี่ยแปลว่าสาธยายหรือย่อมสวดย่อมสาธยายย่อมอ่านเนี่ยนะอธิเตเนี่ยนะอธิเตย่อมสวดย่อมสาธยายย่อมสังวัทยายย่อมอ่านตังซึ่งสิ่งนั้นนะฮะแล้วก็ในอัตว่ากระทำแล้วด้วยสิ่งนั้นเตนะกตาธิกะตะกะตากระทำแล้วเตนะด้วยสิ่งนั้นกะโตกะตากะตังนะกระทำแล้วด้วยสิ่งนั้นเตนะด้วยสิ่งนั้นเป็นต้นนะแล้วก็สันนิธานะแปลว่านับข้าวหรือนับเนื่องนะครับนับข้าวหรือนับเนื่องนิโยคะก็ประกอบสิบปะก็ศิลปะนะศิลปะพันดะก็สินค้าตัวนี้นะชีวิกะก็หมายถึงการเลี้ยงชีพนะอาชีพนะครับอันนี้ก็ลงนี้กับปัจจัยอันนี้เยอะเลยนะครับสูตรอุทาหรณ์ก็มีเยอะเลยตัวนี้เช่นสุตันติโกอภิธรรมิโกเวนยิโกนะครับเวยากัลลานิโกนะเป็นต้นนะฮะจนถึงเถริกาปัญจสติกาสตะสติกานะสาลีริกาสาลีกังทุกขังมานะสิกังมานะสิกังนะครับโกวาลิโก
อย่างนี้นะโอ้มีเยอะแยะเยอะแยะไปนะครับตัวนี้นะในอันว่าสาธยายสิ่งนั้นที่ท่านก็ยกตัวอย่างอันเดียวนะคืออธิเตตัวเนี้ยเช่นวินยังอธิเตอธิเตย่อมสวดบุคคลใดย่อมสวดซึ่งพระวินัยเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าเวนยิโกผู้สาธยายพระวินัยหรือผู้สวดพระวินัยนี่ก็วุฒิอีเป็นเอนะครับนิกะปัจจัยวินยะนั่นเองวินยะบวกนิกะนะครับมาจากไอ้นามกับปัจจัยนะครับตัดทิศนี่นะเนี่ยเราก็ดูอย่างเงี้ยก็เป็นตัดทิศละเป็นตัดทิศนามอย่างเงี้ยนะวีสังเกตนะครับก็ดูบ่อยครับถ้ามีอีก็เป็นจะเป็นเอถ้าเป็นอุก็เป็นโออย่างเงี้ยนะบุธิจะมีการบุธิไปนับปัจจัยก็ลงที่สูตรเนี่ยขึ้นมาสูตรใหม่เนี่ยสามสูตรแล้วนะสูตรตัวนี้ก็นะราคาเตนะรัตตังตัดเสธมัญญะเทศุจักลงนับปัจจัยและปัจจัยตัวอื่นๆท้ายนามศัพท์ที่แสดงความหมายว่าน้ำย้อมนะคือย้อมแล้วเนี่ยนะราคะแปลว่าย้อมนะครับลัญชธาตุนับปัจจัยแปลว่าย้อมนะย้อมแล้วหมายว่าย้อมแล้วด้วยสิ่งนั้นในความว่าสิ่งนั้นเป็นของบุคคลนั้นนะก็ซับสิ่งนั้นก็คืออีทางวัตถุว่าสิ่งตังวัตถุว่าสิ่งนั้นนะสันตกังเป็นสมบัติบุคคลสาของบุคคลตัดสาบุคคลสาของบุคคลนั้นอะไรเงี้ยนะและในความหมายอื่นๆนะก็ลงไอ้นปัจจัยมาตัวเดียวตัวอย่างเช่นกาสาเวนะรัตตังกาสาวังนะวัดถัง วัดถังมันว่าผ้ารัดตังอันบุคคลย้อมแล้วกาสาเวนะด้วยน้ำฝาดกาสาวังชื่อว่ากาสาวะนะกาสาวังผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดเกี่ยวกับพวกสิ่งที่นำมาย้อมผ้าครับราคาแปลว่าย้อมนะครับสิ่งไหนมีราคาคือราคาก็คือความชอบใจหรือความต้องการนั่นเองถ้าเราต้องการรถเนี่ยก็รถก็นั้นก็จะมีราคาถ้าเราไม่ต้องการรถก็ไม่มีราคาเงี้ยมันอยู่ที่ความต้องการนะเขาเรียกว่าราคาครับครับนะตัวนี้ก็คือตัวนี้แหละคำว่าราคาก็คือราคาเท่าไหร่นี่มันอยู่ที่ความต้องการนะครับกับคือย้อมด้วยครับครับใช่พวกนั่นก็พวกไอ้นามธรรมแต่ตัวนี้มันหมายถึงวัตถุพวกไอ้ต้นไม้ต่างๆเห็นไหมสมุนไพรต่างๆบางทีเอามาย้อมได้เนี่ยต้นไม้ต่างๆอย่างเงี้ยใช่ยังแกนขนุนอะไรพวกเนี้ยนะเป็นต้นมายอมเขาเรียกว่าผ้ากาสาวะนะกาสาวะพัดหรือกาสายะก็ได้นะครับจะมีอยู่นะ เนี่ยจริงๆมันสับๆเนี่ยมันก็สำคัญนะครับคือถ้าเราเนี่ยเราแม่นจริงๆใช่ไหมมันก็จะแปลได้มันก็จะง่ายขึ้นนะมาจากกาสาวะใช่ไหมแล้วก็ณปัจจัยกับวุฒิอาเป็นอาเนี่ยเป็นกาสาวะใช่ไหมกาสาวังก็เป็นนปุงสกลิงกาสาวังวัดถังหมายถึงผ้าที่ย้อมแล้วนะครับถ้าทุตสังเนี่ยหมายถึงว่าผ้าสีขาวที่ยังไม่ได้ย้อมยังไม่ได้เย็บอย่างคำว่ากฐินสะทุตสังกฐินะทุตสังทุตสังรอบผ้ากฐินสะเพื่อกฐินผ้าเพื่อกฐินหมายถึงผ้าที่เป็นผ้าขาวยังไม่ได้เย็บยังไม่ได้ย้อมแต่ถ้าเป็นวัดถังนี่หมายว่าผ้าที่เย็บแล้วย้อมแล้วนะครับต่างกันนิดหนึ่งนะ
พราะนั้นตัวนี้ก็หมายถึงว่าเนี่ยผ้าที่ย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดเนี่ยนะครับน้ำด่างน้ำฝาดนะติดนะครับบางทีก็แข็งโป๊กเลยนะติดนะนะย้อมด้วยแก่นขนุนนะก็มีขมิ้นนะครับดอกไม้ต่างๆใช่ไหมครับในสีแต่ตอนนี้เป็นสีของสีวิทยาศาสตร์แล้วนะครับทำอย่างที่เขาทำผ้าอะไรผ้าปาเต้ผ้าอะไรที่เป็นดอกเป็นดวงอะไรต่างๆวาดรูปไปแล้วก็ย้อมไปตามแบบนั้นนะนั่นก็หลากหลายสี นะครับสมัยโบราณก็ใช้น้ำย้อมเหมือนกันของผ้าก็ใช้เป็นย้อมโดยน้ำฝาดเนี่ยเพราะเป็นน้ำเป็นสีที่คนชาวโลกเขาไม่ชอบมากที่สุด ไม่ที่ไม่เป็นที่หมายปองของโจรเหมือนกันนะครับพระพุทธเจ้าก็เลือกเอาแบบนั้นนะครับบอกเป็นสีนั่นแหละสีออกส้มๆใช่ไหมสีฝาดสียังไง แล้วเอาผ้ากับผ้ามาตัดมาเย็บเหมือนกับไอกระทงของนาชาวมังคุดนะครับนามังคุดจะรู้ได้ว่านามังคุดเป็นยังไงก็ดูที่จีวรของผ้า พอเย็บเสร็จแล้วมันเกิดเป็นปุ่มเป็นแข็งๆนะย้อมแล้วก็ไม่ดีแล้วคือตัดทำลายสีทำลายการสัมผัสนะครับจีวรของพระนะทำลายการสัมผัสถูกต้องโจรก็ไม่ปรารถนาแล้วนะเพราะใส่ไปอย่างนี้มันไม่สวยมันไม่เรียบไม่เนียนนะไม่ละเอียดนะครับนะมักน้อยสันโดษนะโอ้ดีดีดีมากเลยนะครับทุกอย่างเลยนะที่พระเจ้าอนุญาตให้ทำนะนะครับนี่เป็นต้นนะครับเยอะแยะเลยนะตอนนี้ต่อมาก็เป็นเนยยะปัจจัยนะครับจัดสำในสูตรนะจัดสำในสูตรนะราคาเตนะรัตตังตัดเสธมัญญะถือจะลงนับปัจจัยและปัจจัยตัวอื่นๆภายนามศัพท์ที่แสดงความหมายว่าน้ำย้อมในความหมายว่าย้อมแล้วด้วยสิ่งนั้นในความหมายว่าสิ่งนี้เป็นของบุคคลนั้นในความหมายอื่นๆได้บ้างในอาจว่าเกิดแล้วในที่นั้นเป็นต้นเช่นภารณสียังนะภารณสียังชาโตภารณสวยสวยยะโกบุคคลว่าบุคคลชาโตเกิดแล้วภารณสียังในเมืองภารณสีนะภารณสวยยะโกชื่อว่าภารณสวยยะโกอันนี้เป็น เนยยะปัจจัยเห็นไหมนะครับครับลงด้วยจัดสับก็ลบนะไปแล้วก็ไม่ต้องวุฒิเพราะมันเป็นวุฒิอยู่แล้วนะนี่ก็ทำวิธีไปนะลบอีไปพาราณสีลบอีไปนะครับแล้วก็ประกอบกันกับพาราณสียะโกแปลว่าผู้เกิดในเมืองพาราณสีหรือผู้อยู่ในเมืองพาราณสีนะครับผู้อาศัยอยู่ในเมืองพาราณสีตัวนี้อันนี้ก็ชาตะตัดทิศก็เรียกนะครับนะ5อิมาปัจจัยด้วยสูตรชาตาทินามิยายาจะชาตาทินามิมิยาจะลงอิมาและยะปัจจัยในและปัจจัยอื่นในความหมายว่าชาตะเกิดแล้วนะฮะเป็นต้นตัวอย่างเช่นปัจฉาชาโตปัจฉิโมนะชนนวชนชาโตเกิดแล้วปัจฉาในภายหลังปัจฉิโมชื่อว่าปัจฉิมะก็ปัจฉาและอิมะปัจจัยนะฮะตัวนี้เกิดแล้วในภายหลังนะชื่อว่าปัจฉิโม ปัจฉิโมอันนี้ต้องดูเพิ่มเติมนะครับมันมีเยอะเลยไม่ต้องจริงๆก็ต้องทวนต้องอ่านบาลีนะครับครับความจริงอ่านบาลีก็ได้นะตัวนี้นะครับคือที่เราเรียนว่าอ่านเฉพาะบาลีจะเห็นอูท้องหอมไม่ในตัว6อิยปัจจัยนะลงด้วยสูตรชาตาทีนะมิมิยาจะก็คือลงอิมะ
และอิยปัจจัยและปัจจัยตัวอื่นในความหมายของว่าชาตะเป็นต้นอุทหรณ์ก็คือมนุสสชาติยาชาโตมนุสสชาติโยมนะอันว่าชนชาโตเกิดแล้วมนุสสชาติยาในชาติของมนุษย์นะมนุสสชาติโยชั่วมนุสสชาติยะนี่ได้เป็นอิยปัจจัยก็มาจากมนุสสชาติแล้วก็อิยะนะครับปัจจัยเนี่ยตัวนี้7อิกาปัจจัยลงด้วยจาสามในสูตรชาตาที่มิยายาจาชาตาทีนะมิมิยาจานะครับท่านก็แปลสูตรไว้พร้อมเลยนะในวงเล็บนะฮะลงอีมะและปัจจัยยาปัจจัยและปัจจัยอื่นในความหมายว่าชาตาเกิดแล้วเป็นต้นเช่นอันเตนิยุโตอันติโกนิยุโตประกอบแล้วอันเตในที่สุดอันติโกชื่อว่าอันติกะอันติโกนะครับศัพท์ทุกศัพท์นั้นมีความหมายดีๆนั่นเลยนะครับตัวนี้นะเราจะดูตรงนี้นะฮะอันติมะก็ได้ครับอันติมะก็ไปที่สุดเหมือนกันฮะได้ฮะอิมะเอกะอันติโมเนี่ยได้ปัจฉิโมนะคือสมัยโบราณท่านก็เรียนอย่างนี้นะครับท่านกับเนี่ยเขาก็แปลออกมาเนี่ยอันติโกผู้ประกอบในที่สุดอย่างเงี้ยซึ่งได้สับหนึ่งก็ถือว่าได้เรียนตัวบาลีตัวหนึ่งละ ครับเมื่อวานนี้ผมไปค้นดูนะฮะค้นดูคำว่าอัดของสับนะซึ่งมีอยู่5อย่างก็คือทัพพระคุณกริยาทัพพระคุณกริยานามะใช่ไหมฮะทัพพระคุณกิริยานามะชาติเนี่ยผมไปค้นดูไปเปิดดูใน Google นะของเขามีอะไรพระไตรปิฎกฉบับล้านนาเขาก็มีแล้วก็ไปดูของไออาจารย์วัฒธรรมโอคือเนติหารัฐธิปนีก็มีนะครับตรงนั้นจะมีอยู่ในตรงมุขยะ5อย่างตรงนั้นนะคือไปดูคำแปลของท่านนะเช่นคำว่าวิสานีสัตว์ผู้มีเขาเนี่ยวิสานีมันเป็นทัพพระอย่างเงี้ยนะครับหัตถีผู้มีงวงเงี้ยมันก็จะแปลออกมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโบราณเขาก็เรียนอย่างนี้มาเขาบันทึกเอาไว้นะครับก็อย่างที่เราเรียนเนี่ยแต่ว่าเขาเรียนไปแบบไปช้าๆไปเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยนะแล้วเขาบันทึกเอาไว้แล้วเขาก็อ้างตัวนั้นออกมาอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยผมว่าเออมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอะไรเราเป็นในบาลีที่เราสมัยโบราณอาจารย์ท่านก็โบราณอาจารย์บรรพบุรุษเขาก็เรียนมาแบบนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยนะก็เป็นยังไงก็คือเป็นกำลังใจ คือคนคว้าในวัตถุพิดกแม่ตัวนั้นใช่ต่อมาก็ลงกิยปัจจัยนะครับด้วยสูตรด้วยจารสามในสูตรเนี่ยโอมีใช้เยอะเลยนะอิมะอิยะอิกะนะกิยปัจจัยก็อย่างเช่นชาติยานิโยโตชาติกิโยชาติกิโยผู้ประกอบแล้วในชาติตระกูลชาติกิโยชื่อว่าชาติกิยะตัวนี้ก็เห็นชัดเลยเนี่ยกิยปัจจัยยปัจจัยเหมือนกันนะฮะโดยสูตรด้วยจารสามในสูตรชาตาทินะมิมิยัจจานะเช่นกัมมณิสาธุกัมมัญญังสาธุดีกัมมณิในการงานกัมมัญญังชื่อว่ากัมมัญญะจิตตังว่าจิตสาธุดีหรือดีนะกัมมณิในการงานกัมมัญญังชื่อว่ากัมมัญญะกัมมัญญังดีในการงาน ก็มาจากกัมมะแล้วก็ยปัจจัยใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าในพอยปัจจัยก็ลบใช่ไหมลบสระอะข้างหน้าใช่ไหมด้วยอวันโอเยโลปัญจาเห็นไหมแล้วก็มายะเป็นยะทเววะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะก็พอจะมองออกอย่างเงี้ยนะกัมมันยังครับอ๋อนายะเป็นยะใช่ไหมนะ สิบลงนายะปัจจัยด้วยจารสามในสูตรชาตาทินะมิมิ
ชาตาทีนะมีมิยาจาก็อาจว่าดีเหมือนกันนะครับอุทหรณ์ปริสายังสาธุปริสัชโชผู้เหมาะสมในที่ประชุมคือดีในที่ประชุมนะครับก็มาจากปริสาแล้วก็นยปัจจัย ลบนะไปนะเหลือยะนะครับเหลือยะใช่ไหมลงนะปัจจัยมาแล้วใช่ไหมครับนยะเป็นลงอะไรมาวุฒิอาเป็นอาก่อนนะเป็นปริสาลบอาไปละนะได้พอยะแล้วก็เป็นอะไรฮะใช่ไหมถ้ายะเป็นชะนะครับเข้ามานะตอนนั้น น่ะรองเท้าคมมานะครับตอนนั้นบริษัทโชว์นะแปลว่าดีในบริษัทหรือเหมาะสมในบริษัทหรือในที่ประชุมนะครับผู้เหมาะสมในที่ประชุมตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นนะใช่ไหมตัวนี้ปริสาแล้วก็นัยยะปัจจัยนะมันมีการวุฒิไงก็สังเกตต้องอาศัยความจำด้วยนะครับแล้วก็ทำตัวลูกบ่อยๆมันก็จะจำ11กันปัจจัยนะด้วยสูตรว่าสมุหเถกันนาลงกันปัจจัยและนะปัจจัยในความหมายว่าหมู่อุทหรณ์ก็ราชปุตตานังสมุโหราชปุตตโกประชุมแห่งราชบุตรทั้งหลายราชาปุตตโกชื่อว่าราชาปุตตกะประชุมแห่งราชบุตรหรือโมแห่งพระราชบุตรนะครับอันนี้ก็ลงกันปัจจัยมาก็ลบณไปนะครับณอนุพันธ์นี่ลบหมดเลยนะนะครับ6ตัวนั่นน่ะกะขะนะนะคาระอนุพันธปัจจัย6ตัวน่ะลงมาก็เมื่อสำเร็จรูปแล้วก็ลบทิ้งหมดเลยนะครับก็เหลือกะก็เป็นราชาปุตตโกตัวนี้นะครับมันเป็นนามฤาษีวิสิโอราชาปุตตโกต่อมาข้อ12นะนะปัจจัยลงได้สู่สมุหเถกันนาเหมือนกันลงกันปัจจัยลงนะปัจจัยในอัตสมุหะที่ประชุมก็เป็นราชาปุตตานังสมุโหราชาปุตโตตัวนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้มันจะยากอยู่นิดใช่ไหมประชุมแห่งราชาปุตทั้งหลายชื่อว่าราชาปุตโตเราก็บอกราชาปุตอาจจะเป็นสมาร์ทมั้งไงนะ ใช่ไหมแต่จริงๆมันก็เป็นสมาร์ทแหละสมาร์ทแล้วก็ลงตัดทิศมาอีกทีหนึ่งก็แปลว่าหมู่แห่งราชบุตรถ้าเกิดบอกว่าอาจงวิเคราะห์คำว่าราชบุตรโตมาโดยสมาร์ทและตัดทิศเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์นะรัญโยปุตโตราชบุตรโตอันนี้คือสมาร์ทสัตถีตับยุสมาร์ทแล้วก็เป็นตัดทิศก็คือราชบุตรตานังนะสโมโหราชบุตรโตประชุมแห่งราชบุตรทั้งหลายชื่อว่าราชบุตรโตลงหน้าปัจจัยมาก็ลบหน้าไปนะราชบุตรซึ่งเป็นสมัตินามแล้วลงหน้ามาก็ลบหน้าไปก็สำเร็จแล้วเนี่ยนะเป็นราชบุตรตั้งเป็นนามลงสี่สี่เป็นโอกับราชบุตรโตเนี่ยรูปเดียวอย่างเงี้ยมันแปลได้สองอย่างเลยใช่ไหมบุตรของพระราชาก็ได้หรือหมู่แห่งราชบุตรก็ได้นะเป็นสมาร์ทก็ได้เป็นตัดทิศก็ได้มันเป็นสมาร์ทไม่มีคำว่าหมู่ไม่มีครับไปดูตรงเรื่องว่าเขาจะทำหมู่หรือเปล่าเออนะครับหมู่ตัวนี้เราจะให้ว่าประชุมก็ได้นะตัวนี้นะประชุมหรือหมู่ก็ได้นะครับตัวนี้มองไม่เห็นหน้าเลยนะเนี่ยใช่ไหมเห็นราชาปุตตโกอ่ะเห็นกะใช่ไหมแต่ถ้าไม่เห็นอะไรก็คือนะถ้าราชาปุตตโกบางทีอาจจะเป็นกะอาคมก็ได้นะคือลงในอัดว่าน้อยลูกน้อยก็คือราชบุตรองค์น้อยอย่างนี้อีกก็มีเนี่ยภาษามันโอ้โหมันเยอะนะนะ
อย่างเงี้ยเราต้องคัดออกไว้เป็นต่างหากแล้วนะครับบันทึกไว้สมุดเล่มเล็กหรืออะไรนะบันทึกไว้ต่างหากตัวนี้เป็นตัวพิเศษอย่างเงี้ยครับครับการปัจจัยนะใช่ไหมนะเนี่ยปุตโตก็ได้ราชาปุตโตราชาปุตโตก็แปลว่าหมู่ครับหมู่แห่งพระราชบุตรแล้วก็บางทีกาตัวนั้นก็แปลว่าน้อยก็ได้เนี่ยใช่ถ้าบอกว่าจงทำตัวรูปราชบุตรราชาปุตโตมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากพอสมควรนะเพราะเราทำทั้งสองอย่างตัดทิศสมาธิและสมาธิด้วยตัดทิศด้วยอย่างเงี้ยโอ้สองอย่างเลยสองวิธีเลยเนี่ยให้นักศึกษาวินิจฉัยคำว่าราชปุตโตมาเงี้ยเป็นสมาธิหรือว่าตัดทิศถ้าเป็นสมาธิหรือตัดทิศก็ให้ทำวิธีทั้งเท่าที่วินิจฉัยมาเงี้ยโว้ย นะใช่ไหมก็เป็นสมาธิด้วยเป็นตัดทิศด้วยนะครับนะไม่ใช่ง่ายนะก็ยากคือแต่ว่ามันก็ลงตัวอยู่นะครับถ้าเราดูบ่อยๆนะมันก็จะเห็นนะ13ตาปัจจัยนะฮะลงที่สูตรคามชนะพันธุสหายาทิหิตาตาปัจจัยนี่จะเป็นอิทธิลิงเห็นไหมนะครับโดยมันจะเป็นอิทธิลิงนิยตาอิทิลิงคามะนี่ก็แปลว่าหมู่บ้านชนะก็ประชาชนนะผู้เกิดนะครับชนะชนพันธุก็พวกญาติพวกพ้องหรือญาตินะเผ่าพันธุ์นะฮะก็เรียกว่าญาตินะครับสหายะก็แปลว่าเพื่อนหรือสหายเป็นต้นในความหมายว่าหมู่เช่นคามานังสมโหคามตาประชุมแห่งหมู่บ้านทั้งหลายชื่อว่าคามตาประชุมแห่งหมู่บ้านนะคามะและก็ตานะอันนี้ก็แปลยากอยู่เหมือนกันนะประชุมแห่งหมู่บ้านบางทีตาปัจจัยในอัตภาวะก็มีใช่ไหมความเป็นแห่งหมู่บ้านอย่างเงี้ยนัยยะตาตาภาเวตุใช่ไหมเนี่ยตาปัจจัยก็มีใช่ไหมลามยตาเงี้ยแม่น้ำอันน่ารื่นรมอะไรเงี้ยนะครับตาเห็นไหมตัวนี้มันเป็นสมุหตทิศนะแล้วก็ลงในอัสกัดลงในแอบของตนเองนะด้วยการแบ่งส่วนเป็นสองส่วนคือลงตาปัจจัยในอัดไอ ดวงด้วยโยคายภาคะในสูตรเนี่ยตัดคำว่าลงในอะไรครับตาโยคายภาคะในสูตรเนี่ยอ่างสูตรด้วยคามะชนะพันธุสหายาทิหิตครับเช่นเทโวเยวะเทวตาเห็นไหมเทโวเยวะอันว่าเทพนั่นเทียวหรืออันว่าเทวดานั่นเทียวนะครับเอวะนั่นเทียวนั่นเทียวก็คือเอวะศัพท์ถ้าเป็นสันนิษฐานาฐานาวัฏารณะคือตัดสินเนี่ยแปลว่านั่นเทียวหรือเท่านั้นนะครับหมายว่าห้ามอย่างอื่นหมดเลยนะเท่านั้นแล้วก็ถ้าแปลว่าถ้าเป็นอะไรครับถ้าแปลห้ามเนี่ยเดี๋ยวก่อนห้ามก็คือแปลว่าเท่านั้นหรือนั่นเทียวใช่ไหมแต่ถ้าแปลเป็นตัดสินนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นเทียวถูกต้องอะไรเงี้ยนะจะมีอยู่นะครับนะครับเนี่ยเทวตานะครับคือตรงนี้ต้องการเปลี่ยนลิงนั่นเองนะเทโวเป็นปุงลิงนะครับเทโวแปลว่าเทวดาแปลว่าเทพนะเทพก็ได้หรือฝนก็ได้นะครับถ้าเป็นเทวตาอย่างเงี้ยก็คือเทวดาที่เราเรียกทับศัพท์ก็เป็นอิทธิลิงตัวเนี้ยนะเทวตาเนี่ยหมายว่าเราต้องการให้เป็นเป็นอิทธิลิงหรือต้องการในฉันทลักษณ์ก็อาจจะเพิ่มพยางค์ขึ้นมาอีก
ตัวหนึ่งก็คือตาเนี่ยนะครับครับเป็นตาปัจจัยครับใช่ๆคือลงในอาของตนเองก็ลงในอาของเทวดาแหละของเทพอย่างเงี้ยแปลว่าเทวดาใช่นะเทพนั่นแหละเรียกว่าเทวดาก็คือไม่ได้ไปได้อัดหมู่นะครับก็เรียกว่าสกัดนะปัจจัยสกัดที่จริงก็มาจากสกัดถะนะอัดสกะของตนเองคือไม่ได้อัดอื่นนะปัจจัยนั้นมีอยู่2 อย่างในตัดทิศนะครับคือวาจกปัจจัยกับสกัตถปัจจัยวาจกปัจจัยหมายถึงปัจจัยที่เก่าในอัดที่เก่าอัดที่ตัวเองลงอ่ะอย่างสมุหะก็สมุหะตัดทิศอย่างเงี้ยก็แปลว่าหมู่แต่ถ้าเป็นสกัตถะ ถ้าเป็นปัจจัยสกัดหรือสกัตถปัจจัยก็ลงในของตนเองเงี้ยก็มีแค่2 อย่างนะครับวาจกปัจจัยปัจจัยที่เก่าอัดที่ตัวเองลงแล้วก็สกัดถะปัจจัยที่กล่าวอัดของตนเองคือไม่ได้กล่าวอัดอื่นนี่ที่เอวะสับเนี่ยมันจะใช้เดวิคอร์เอโวเยวะอ๋อครับใช่ตัวนี้ถ้าเป็นการสกัดถะอย่างมัญญะปัจจัยก็เหมือนกันนะครับหรือรูปอื่นก็แล้วกันนะนิกะปัจจัยก็มีพวกตานิกะเห็นไหมมยะนะครับที่ลงในสกัดนะคงประมาณนั้นมั้ย3ตัวที่พอจะนึกได้นะครับนิกะปัจจัยตาปัจจัยมยะปัจจัยทานะเมวะทานะมยังทานะไมเห็นไหมศีละเมวะศีละมยังศีลนั่นแหละเรียกว่าศีลน้ำไมมยะตัวนี้ก็ไม่ต้องแปลว่าสำเร็จแล้วด้วยศีลนะก็แปลว่าศีลเฉยศีลไมทานไมภาวนาไมภาวนาเยวะภาวนามะยังเนี่ยนะครับอิยาปัจจัยก็ลงด้วยสูตรตถัสสะฐานะนิโยจะลงอิยาปัจจัยในความหมายว่าสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของสิ่งนั้น ฐานังอิโยสิ่งนั้นตั้งสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของสิ่งนั้นและก็ในความหมายอื่นก็หมายว่าจะสับนะฮะตัวอย่างเช่นมัทนัสสะฐานังมัทนิโยนะฐานังว่าที่ตั้งมัทนัสสะแห่งความมัวเมาแห่งความประมาทหรือแห่งความมัวเมานะมัทะอุมาเทในความบ้านะบ้ากับเมาเนี่ยเดียวกันหรือเปล่า บ้ากับเมาเนาะมันมีแปลกมันมีอันนี้ใช่ไหมเมาหรือเขาเรียกว่าอะไรคนบ้าคนไม่รู้คือไม่รู้ว่านี่ไฟนี่คูถะอะไรเงี้ยอันนี้ทองคำอันนี้คูถะอันนี้ไฟอันนี้ทองคำอะไรเงี้ยไม่รู้จักอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าคนอะไรคนบ้าหรือเปล่านะนะครับอุมาทะคนบ้ามัทนะเนี่ยก็คนความมัวเมานะความไม่รู้นะมัทนะความอุมาเทในความบ้านะครับบ้าหรือเมานะนะครับคนเมาถ้าเมาหนักกินเหล้าไปแล้วไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ นะก็มัทนิโยก็มาจากมัทนะแล้วก็อิยาปัจจัยนะครับนะอันนี้เป็นปุงลิงที่ตั้งแห่งความเมาต่อมาก็ลงในอัดเกื้อกูลเป็นต้นด้วยจักสับนะเช่นอุปาทานานังหิตาอุปาทานนิยาธรรมานว่าธรรมทั้งหลายนะ หิตาอันเกื้อกูลอุปาทานานังแห่งแก่ความยึดมั่นธรรมที่เกื้อกูลแก่ความยึดมั่นก็อุปาทานนิยาก็อุปาทานะแล้วก็อิยปัจจัยใช่มั้ยฮะแล้วก็โยเป็นอาธรรมที่เกื้อกูลแก่ความยึดมั่นนะตัวเนี้ยนะ
ก็มีจำนวนมากครับตัวนี้ท่านก็ยกมานิดเดียวนะฮะนี่ทำด้วยจัดสับต่อมาอายิตตาปัจจัยนะฮะลงที่สุดวมัฏฐายิตตังลงอายิตตาปัจจัยในความหมายว่าอุปมาตัวอย่างเช่นนะทูโมวิยะทิสติติทูมายิตตังว่านังว่าป่านะฮะทิสติย่อมปรากฏนะทูโมวิยะเพียงดังเพียงดังควันเพียงดังอันว่าควันนะทูมายิตตังชื่อว่าทูมายิตตะนะว่านังเปรียบเทียบครับเปลี่ยนเป็นก็เปรียบเทียบเป็นอุปมาย่อมปรากฏเนี่ยป่าย่อมปรากฏแก่บุคคลใช่ไหมเพียงดังไอ้ควันนะคือมันคงจะมืดทึบอ่ะนะเป็นหมอกเป็นอะไรเป็นอันนี้ขึ้นไปนะมองไปก็โอ้เหมือนกับหมอกควันอย่างเงี้ยก็ตัวนี้เป็นน้ำปุงสกลิงนะตาปัจจัยนะ อายิตตาปัจจัยไม่ใช่นะอายิตตาปัจจัยทูมากกับอายิตตาอายิตตะนะครับครับครับเป็นอุปมาอันอุปมาวิยะอีวะเนี่ยพวกนี้นะอีวะก็ได้นะครับเพียงดังวิยะเรากะอีวะเพียงดังใส่เข้ามาต่อมาลงละปัจจัยนะด้วยสูตรตันนิสตัตเถโลลงรับปัจจัยในความหมายว่าอาศัยสิ่งนั้นแล้วและในความหมายว่าสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งนั้นเช่นทุตถุนิสิตังทุตถุลังกัมมังนะฮะกัมมังว่ากรรมนิสิตังอาศัยแล้วทุตถุนะฮะทุตถุทุตถุนะอาศัยแล้วซึ่งนะฮะซึ่งความชั่วความไม่ดีนะทุตถุก็ไม่ดีนะครับทุตถุนิทุตถุนิสิตังทุตถุฐานังวาทุตถุลังทุตถุลาวาจาก็ได้นะฮะตัวนี้เป็นน้ำปุงนะก็กำมังนะครับก็มาจากทุตถุแล้วก็ละปัจจัยเทวีภวะขึ้นมานะครับทุตถุก็เป็นอันนี้นะฮะเป็นใน เป็นนิบาตนะตัวนี้ทุตถุนิบาตแปลว่าซึ่งความชั่วนะครับทุตถุลังชั่วทุตถุละใช่ใช่ครับลงอามาก็ลบไปอย่างเงี้ยนะทุตถุตัวนี้ก็ทุตถุก็ชั่วลงมาทุตถุกุชิคุชิคุสยังก็ทุตถุนิบาตกุนิบาตย่อมเป็นไปในชิคุสยังในความน่าเกลียดนะครับคือความไม่ดีนะในนิบาตก็จะแสดงไว้นะทุตถุเพราะนั้นเราลงอังวิพัฒน์มาก็ได้นะครับลงมาแล้วลบอังไปด้วยสูตรสัพพาสมาวุโสสักขานิปาตาทิจะอาศัยแล้วซึ่งสิ่งที่น่าเกลียดหรือสิ่งที่ไม่ดีนะทุตถุลังชื่อว่าทุตถุละกรรมที่อาศัยความชั่วอาศัยซึ่งความชั่วถ้าเป็นทุตถุลาก็วาจาที่อาศัยแล้วซึ่งความชั่วนะเป็นทุตถุนิสิตาทุตถุลาอย่างเงี้ยนะวาจาชั่วหยาบที่ว่าไอ้พระวิสุทธิ์กล่าวถึงวาจาชั่วหยาบนะครับคือเป็นวาจาที่กล่าวเกี่ยวกับไอ้เรื่องที่ชาวบ้านเขาพูดกันนะเป็นคำหยาบนะครับพระพูดไม่ได้อย่างเงี้ยนะไปพูดอย่างนั้นไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะมันไม่เหมาะสมกับสมณะเพศอย่างเงี้ยนะครับตัวนั้นก็ทุตถุลาวาจาชั่วหยาบก็หมายถึงตัวนั้น อันนี้เป็นนปุงถ้าทุตถุลาก็อิทธิลิงนะครับลงเอาปัจจัยมา
ครับครับใช่ฮะได้ทั้ง3เล่มนั่นแหละต่อมาอารูปปัจจัยนะฮะลงในส่วนอารูปตัปปหุเลลงรูปปัจจัยในความหมายว่าสภาพนั้นมีมาก สิ่งนั้นสภาพนั้นมีมากนะเช่นอวิชชาอัสสะปกติอวิชชารู้นะฮะอวิชชาว่าความโลภใช่ไหมความต้องการใช่ไหมอัสสะของบุคคลนั้นนะปกติเป็นปกติอวิชชารู้ชื่ออวิชชารู้อวิชชารู้ผู้มีความผู้มีอวิชชามากนะหรือผู้มีอวิชชาเป็นปกตินะครับเนี่ยก็มาจากอวิชชาแล้วก็อารุนะก็แยกรวบรวมกันว่าอวิชชารุครับทัชชารุก็หมายว่าผู้มีธงสีฮะสีตาลูกก็ผู้มีความหนาวมากใช่ไหมทายาลูกก็ผู้มีความอะไรความเอ็นดูมากเนี่ยนะครับฮะถ้ามีปัญญาถ้ามีปัญญามากก็ใช้อะไรใช้พระหูสูตรก็ได้หรืออธิปัญโยอะไรเงี้ยก็ได้ปัญญามากมีปัญญามากอธิปัญโยก็ได้มีปัญญามากอธิปัญโยถ้ายารู้นะฮะถ้าลงกับปัจจัยมาก็อวิชชาลุโกอวิชชาลุกาอวิชชาลุกังสีตาลุโกทยาลุโกนะครับนะตัวนี้นะฮะลงกับปัจจัยเนี่ยเขาบอกว่าลงกับปัจจัยมาเนี่ยใช่ไหมโปตะโกเนี่ยแปลว่าลูกน้อยนะครับสัตว์ลูกของสัตว์เช่นมายุระโปตะโกเนี่ยก็คือลูกนกยุงน้อยๆตัวน้อยกุมารโกมานวโกเนี่ยนะลงกับกว่าอาคมมานะครับด้วยสัพโตสัพในสูตรสัพโตโกเนี่ยตัวนี้เขาจะบอกไว้สภาพนั้นมีมากผู้มีอวิชชามากนะลงกับปัจจัยด้วยสูตรว่ายัตถานุปปันนานิปัตนาสิทธันติสัพที่ไม่ได้สำเร็จด้วยสูตรย่อมสำเร็จด้วยนิปาตนสูตรนั่นคือสูตรยานุปปันนานี้นะในอาจว่าคล้ายเหมือนเป็นต้นนะมีอาจว่าคล้ายเหมือนแล้วก็อาจว่าน่าเกลียดนะอาจว่าชื่ออาจว่าน่าสงสารนะครับก็จะมีอยู่เนี่ยนะไอตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นหัตถิโนอิวะหัตถิกาหัตถิโนอิวะนะเพียงดังช้างทั้งหลายหัตถิกาชื่อว่าหัตถิกาหัตถิกาเพียงดังช้างก็หมายถึงตุ๊กตาช้างนะฮะอัศกาก็เหมือนกันนะอะไรอันนี้หัตถิโนใช่ไหมอัศสะอิวะอัศกาเพียงดังม้าคือว่าอัศกาก็คือตุ๊กตาม้านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะมีในเวชสันดรชาดกนะครับที่อะไรครับที่พระนางมัตสีใช่ไหมปั้นตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาเก้งกวางอะไรให้สองกุมารนั้นเอาไว้เล่นรอแม่เวลาแม่ไปหาผลหมากหลังไม้ในป่าเขาก็เล่นกันตรงนั้นอย่างเงี้ยตัวนั้นก็คือมีตัวเนี้ยหัตถิโกหัตถิกาอย่างเงี้ยหัตถิกาอัสกาอะไรพวกนี้นะครับจะมีอยู่นะนี่ก็คือแปลว่าตุ๊กตาช้างนะครับคือมันเหมือนช้างตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าอย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็ใส่วรรคเข้ามานะฮะอันนี้อัด ปฏิภาคอัดปฏิภาคะนะครับอัดที่ว่าแปลว่าเหมือนนะลงกับปัจจัยในปฏิภาคะคือเหมือนนะฮะลงกับปัจจัยในอัดกุจิตะน่าเกลียดลงอัดลงกับปัจจัยในอัดสัญญาคือชื่อลงกับปัจจัยในอัดอนุกรรมปะก็คือเอ็นดูนะครับเนี่ยตัวเนี้ยแต่ตัวนี้ท่านก็ยกอันเดียว
นะครับก็อย่างเช่นเนี่ยสมณโกเนี่ยถ้าเป็นสมณโณเนี่ยดีนะสมณะดีถ้ามีกับอารมณ์สมณโกก็ไม่ดีหรอกสมณะน่าเกลียดไปพามณโกกับพามน่าเกลียดมุนโกก็มุนโดเนี่ยแปลว่าศีรษะล้นนะครับล้นแต่มันมุนโกก็เป็นคำด่าไปแล้วสำนักล้นน่าเกลียดอย่างเงี้ยนะครับบัณฑิตโกบัณฑิตโตก็บัณฑิตก็ดีถ้าบัณฑิตโกกับบัณฑิตน่าเกลียดไปเลยนะครับถ้านักวิยาก ครับครับวิยากรณโกนักวิยากรน่าเกลียดอย่างนี้ก็มีเนี่ยนะสัญญาก็กัตตกะกัตตโกภัตตโกนะครับเป็นชื่อเนี่ยตัวนี้อนุกัมปายังก็ปุตตโกเนี่ยบุตรน้อยผู้น่าสงสารอย่างเงี้ยนะเวลาเรียกเนี่ยเอกปุตตกะเห็นไหมกะหังเอกปุตตกะแน่ลูกน้อยผู้น่าสงสารคนเดียวเจ้าย่อมอยู่ในที่ไหนนะอนุกัมปะอนุกัมปายังในอัตน่าสงสารอย่างพรามอาทินะบุพกะพรามใช่ไหมพรามที่ไม่เคยให้สิ่งของแก่บุคคลอื่นในการก่อนน่ะที่เป็นบิดาของไอ้มัทธปุณรีพอมัทธปุณรีได้เสียชีวิตไปแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์แล้วแกก็ไปร้องไห้ที่ป่าช้าก็พร่ำเพ้อบ่นเพ้อหาลูกน้อยน่ะนะกะหังเอกปุตตกะกะหังเอกปุตตกะแน่ลูกน้อยคนเดียวผู้น่าสงสารเจ้าย่อมอยู่ในที่ไหนอะไรเงี้ยนะก็บ่นอยู่เงี้ยนะครับจนกระทั่งไอ้มัตตรีเทพบุตรลงมานะเดินสวนมาก็บ่นอะไรเงี้ยนะครับพราหมณ์ก็สุขใจก็เลยถามว่าหนุ่มน้อยมันมาร้องทำอะไรเนี่ยก็ถามบอกว่าข้าพเจ้ามาเนี่ยต้องการไอ้พระจันทร์และพระอาทิตย์มันเป็นล้อของไอ้รถของข้าพเจ้าพามก็ด่าบอกโอ้เจ้าจะบ้าไปแล้วหรือว่าไงอย่างเงี้ยเห็นไหมเสร็จแล้วก็มาทากุณีก็ย้อนถามบอกว่าแล้วระหว่างคนที่ร้องหาสิ่งที่เห็นอยู่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าที่เห็นอยู่ในโลกเนี้ยกับคนที่ร้องหาคนที่ไม่เห็นน่ะใครบ้ากว่ากัน ในที่สุดอันนี้ก็เลยได้สติขึ้นมานะครับก็เลยพากันไปฟังธรรมจนบรรลุนะครับตอนนั้นก็เรื่องมัทธกุณรีนะครับที่ทำใจให้เริ่มใสในพระเจ้าแวบเดียวนะก็ได้เกิดเป็นเทวดาต่อมาก็ตาตากาปัจจัยนะฮะยาธนุปปานานิปาตนาสิสันติเหมือนกันนะครับลงในจำนวนเช่นกิงปริมาณมัสสาติกิตตกังปริมาณเท่าไรของสิ่งนั้นใช่ไหมมีอยู่ปริมาณกิตตกังก็มีจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ตาตากาปัจจัยนะฮะกิงสับตากาปัจจัยลบนิ่งเหตุไปด้วยวิญญาณเนจางเนี่ยนะฮะกิตกังนะมีจำนวนเท่าไหร่เป็นคำถามแล้วเนี่ยวันตูปัจจัยเช่นยังปริมาณมัสสาติยาวามีจำนวนเท่าใดนะครับลงมัจยาปัจจัยตาปกติวัจเนมโยลงมัจยาปัจจัยในสับที่แสดงสิ่งที่ถูกกระทำด้วยสิ่งนั้นเช่นสุวรรณสาวิกาโรสุวรรณมโยนะรัฐโหนว่ารถวิกาโรอันเป็นวิการหรืออันเป็นถูกอันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะสุวรรณสาแห่งทองสุวรรณมโยกับสุวรรณมโยรัฐโหรถสำเร็จแล้วด้วยทองก็คือวิการก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเนี้ยวิกัตนะวิกติอันนั้นนะคือการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เป็นหน้าปัจจัยวิบุพกละธาตุหน้าปัจจัยนะวิกาโลนะกระทำการเปลี่ยนแปลงแห่งทองนะก็ลงมายาปัจจัยมาแทนตัวนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้ก็คือ มี21ตัวนะของไวยากรณ์ใหญ่ท่านก็แสดงพร้อมกับเอจสัพอะไรต่างๆเนี่ยมี21ตัวนี่คือสังสัทธาที่อเนกถะตัทธิตัทธิที่มีอัดจำนวนมากมีสังสัทธาเป็นต้น
นะฮะเป็นวาจกะปัจจัยนะปัจจัยที่กล่าวศัพท์ที่ตนเองลงมาแทนนะครับแทนตัวไหนก็เรียกตัวนั้นอ่ะเป็นตถิตนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็หมดไปนะฮะเป็น 1.2 นะสังสทาที่อันนี้กถาตถิตต่อมาก็เป็นวิเศษตถิตนะครับอันนี้เป็นภาวะตถิตหน้าที่เท่าไหร่ครับวิเศษตถิตนี้ก็มีปัจจัยอยู่5ตัวนะครับคือตละตมะอิสิกะอิยะและอิทธาปัจจัยนะตถิตที่ลงหลังคุณศัพท์รูปสำเร็จทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ชั้นวิเศษและอติวิเศษมี5ตัวคือตละตมะอิสิกะอิยะและอิทธานะตัวนี้เราต้องจำนะตัวชื่อของไอ้ปัจจัยตัวเนี้ยนะครับ200ผ่านมาแล้วใช่ไหมฮะวิเศษะอยู่ข้างหน้ามั้งครับ240ใช่ไหม240คือบางทีเขาก็ไม่ได้แสดงไว้นะแต่ว่าของอาจารย์ตัวนี้ก็จะแสดงไว้นะครับ240ใช่ไหมวิเศษตถิตนะครับ อันนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวไปที่ภาวะก่อนเนาะเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครับภาวะตถิตเดี๋ยวไปที่ภาวะก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก่อนภาวะตถิตนี่อยู่ที่เป็นอันดับ2นะครับคือหัวข้อใหญ่ๆตัวนี้หัวข้อเล็กก็ 1.3 ก็วิเศษตถิตนะเดี๋ยวดูไหนก่อนนะฮะเนี่ยวิเศษตถิตนะครับวิเศษตถิตก็มีปัจจัยอยู่5ตัวนะตระตมะอิสิกะอิยะและอิทธาปัจจัยนะตัวนี้นะลงคมในอัดว่าวิเศษก็ยิ่งนะวิเศษะในความหมายว่ายิ่งมีใช่ไหมฮะข้างล่างใช่ไหมนะไปดูตรงสรุปเลยนะครับ ก็เราจำปัจจัยให้แม่นกันแล้วกันนะครับนะปัจจัยเนี่ยมันคืออยู่กลางๆนะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยเขาจะออกอย่างเงี้ยในสนามหลวงก็เหมือนกันสามหนึ่งสามใช่ไหมนะฮะสรุปปัจจัยในวิเศษสถิตมี5ศัพท์นะตระปัจจัยลงในส่วนนี้นะวิเศษตระตมิสิกิยิทธาลงตระปัจจัยตมะปัจจัยอิสิกะปัจจัยและอิทธาปัจจัยเนี่ยถ้าเราจำสูตรแล้วก็ได้ละปัจจัยฮะน้อยสุดละอ๋อฮะลงในอัตวิเศษะหรือวิเศษครับครับแปลว่าคนบาปกว่านะปาโปเป็นบาปวิเศษนะโดยวิเศษชื่อปาปัตโลเป็นบาปกว่าตมะปัจจัยก็เป็นบาปที่สุดนะก็วิเคราะห์คล้ายๆกันนะวิเศษนะปาโปนะเพียงแต่ว่าลงปัจจัยแทนข้างหลังเท่านั้นเองปาปัตโม เป็นบาปที่สุดอันนี้ก็เป็นที่สุดเหมือนกันนะอิสิกานะครับนะอิยาปัจจัยก็ เป็นบาปที่สุดอิยาปัจจัยคนบาปที่สุดตละตมะอิสิกะอิยะอิทธานะนะครับอันนี้ท่านสรุปไปแค่นี้เองนะครับส่วนอุทาหรณ์เราต้องดูเอานะครับคือทำตัวรูปอ่ะสูตรนะครับสูตรนะสำคัญ คือสูตรแปลงวุฒะเป็นชะอย่างเงี้ยนะฮะ
แปลงปัสสัทธะเป็นสะเงี้ยนะอันติกะเป็นเนทะพละหะเป็นสาทะอัปปะเป็นกันนะอัปปะเป็นกันนะเช่นกนิษฐากนิษโถอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยุวะสะเป็นกันเนี่ยตอนนี้นะกระสูตรก็มีไม่มากนะฮะ1 2 3 4 5 6 7ครับครับใช่แล้วก็มีสูตรเปลี่ยนแปลงเนี่ยสูตรเปลี่ยนแปลงสูตรวิธีทำเนี่ยเราก็ต้องจำไว้เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับพอไปเจอปัญหาแล้วบางทีมันงงนะตัวไหนเป็นตัวไหนไม่รู้นะหมดนะตัวนี้นะวิเศษสัตทิศนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่า 1.3 นะครับหัวข้อนะ 1.3 ต่อมา 1.4 ก็อสัตถิตทิศเนี่ยนะครับอสัตถิตทิศก็มีปัจจัยอยู่เท่าไหร่12ตัวนะครับนับทั้งหมดเลยนะก็คือวีโสหิระวะอาระสีอิกะอีระวันตุวันตุแล้วก็นะนะครับหรือจะบอกว่า9ตัวก็ไม่ผิดนะครับที่จริงมันมี12ตัวนะนะดูที่สรุปเลยนะครับอันนี้ก็เนี่ยตัวนี้มันนะครับเห็นไหมเรวบรวมหมดใช่ไหมฮะรวบรวมไว้ก็ดีนะฮะตรงนี้สรุปใช่ไหมยังไม่ถึงเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ก่อนอสัตถิตทิศก่อนนะครับครับครับอสัตถิตทิศวันตุนะคือดูของอาจารย์ตนด้วยนะครับตัวนี้ที่แจกชีตเอาตัวนั้นนะเพราะมันจะสรุปอยู่ตรงนั้นนะยาตัดทิพย์ไปแล้วตัวนี้นะครับนะอสัตถิตทิพย์นะครับคุณเอาที่วันตกดูที่สรุปเลยนะฮะก็มีปัจจัยอยู่12ตัวนะเนี่ยนะครับก็คือวีปัจจัยนะวีโสวีปัจจัยก็อย่างเช่นเนี่ยนะเมทาวีอย่างเงี้ยนะ
เมธาอัสสะอัฏฐิติเมธาวีหรือตัสมิงเมธาตัสมิงวิชติติเมธาวีนะตัวนี้ด้วยนะเมธาตัสมิงวิชติติเมธาวีปัญญามีอยู่ในบุคคลนั้นนะอันนี้ก็แปลว่าปัญญามีอยู่แก่บุคคลใดนะบุคคลนั้นชื่อว่าเมธาวีแปลว่าผู้มีปัญญานะครับจะเป็นรูปอย่างนี้ก็ได้นะอัสสะหรืออัสสะหรือยัสสะหรือตัสสะก็ได้นะครับตัวนี้ก็คืออัสสะอัคคีนั่นแหละหรือจะเป็นตัสมิงวิชติตัวนี้ก็วิทัทธาตุนะแปลว่าย่อมมีย่อมมีนะครับวิทะยาเนในความรู้หรือในความมีนะครับสุเมธาโสก็เหมือนกันนะสุเมธายัสสะอัคคีติสุเมธาโสหรือสุเมธาตัสมิงวิชติติสุเมธาโสอันเนี้ยนะลงสระปัจจัยใช่ไหมครับครับอันนั้นมี9ตัวนะวิโสสีอีโรโนวันตัวตัวสัตติยังตัวนั้นยังมีอยู่9ตัวเป็นคาถาที่มาจากคัมภีร์อื่นนะครับตัวนั้นครับไม่ได้รวมครับเราต้องบวกไปอีกนะอิละวะอาละอย่างเงี้ยนะอีก3ตัวอิละวะอาละครับครับตัวนั้นใช้ดัสสะนะผู้มีผมยาวนะต้นไม้มียางผู้มีผมยาวผู้มีถ้อยคำมากวาจาลูสีก็ตปัดสียศสีผู้มียศอะไรเงี้ยนะไอ้ต้องทำทเววะนะเพราะมีในฐานะทเววะขึ้นมานะครับยศสีตปัดสีอีกอีก็ทันดิโกผู้มีไม้เท้าอันนี้อยู่ประจำนะทันดีผู้มีไม้เท้าทันดีโกก็นิกาปัจจัยอีกาปัจจัยอันนี้อีปัจจัยรับปัจจัยก็เช่นมัทุโลนะครับน้ำอ้อยงบที่มีความหวานวันตุปัจจัยนะอย่างคุณวาผู้มีคุณเนี่ยนะครับคุณวาทิคณะหมดมาเลยนะฮะวันตุปัจจัยก็อย่างเนี้ยสติมาผู้มีสติผู้มีความระลึกได้นับปัจจัยก็ศรัทธานะสัทโธศรัทธาสัทธังนะครับได้หมดนะทั้ง3ลิงปัญโยปัญญาปัญญังนะผู้มีปัญญาวิโชวิชาวิชังผู้มีวิชาอย่างเงี้ยนะก็คือมีปัญญาได้หมดนะอันนี้เป็นปุงลิงนะครับศรัทธาอาสาทิติสัทโธศรัทธาอาสาอาทิติสัทธาอย่างเงี้ยได้นะศรัทธาอาสาอาทิติสัทธังก็สัทโธบุริโสศรัทธาอิทธิสัทธังกุลังเนี่ยนะครับปัญญาก็เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยนะสัทโธเนี่ยเดิมมาจากศรัทธาเป็นอาการันอิทธิลิงแล้วลงณปัจจัยมาลบณไปเหลืออะก็ลบไปนะลบไปลบสระอาหน้าเนี่ยประกอบกันเป็นสัทธะตั้งเป็นนามลงสี่สี่เป็นโอนะครับ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 ใช่ใช่คือรูปนี้คือศัพท์เดิมศรัทธาก็คือมันก็แปลไงนะศรัทธาก็แปลจริงผู้มีศรัทธาใช่ไหมมันก็ยากอยู่เหมือนกันใช่ไหมน่าจะแปลว่าหญิงผู้มีศรัทธาก็ได้หรือแปลว่าความเชื่อเลยก็ได้เป็นนามนามไปเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นสัทโธสัทโธสัทธังเนี่ยมันน่าจะชัดเจนนะครับตอนนี้นะแปลว่าผู้มีศรัทธาหรือผู้ตระกูลผู้มีศรัทธาผู้มีความเชื่อเนี่ยอันนี้ก็มาจากเนี่ยนะฮะเนี่ยสัทธะสารถะชาลินีก็ลงมาบอกว่าวิโสสีอิกอีโรโนวันตุวันตุสัทธิยังแล้วก็ขึ้นมานะปัจจยานว่าปัจจัยทั้งหลายนะวีโสสีอิกอีโรโนวันตุวันตุอิติคือเนี่ยวีโสสีอิกะอีละนะวันตุวันตุโหนติย่อมมีอัสัตติยังในอัสัตติตทิฏฐิอย่างเงี้ยนะเนี่ยย่อมลงหรือโหนติย่อมลงย่อมมีอัสัตติยังในเดี๋ยวนี้เป็นสัตตมีพัทในอัสัตติตทิฏฐินะครับ
นี่ยกิยาคือย่อมลงก็คือโหนโหติหรือภวันติหรือสันตินะครับใช่ใช่ใช่บวกอีละวะอาละสามอีก3ตัวก็เป็น12นะตัวนี้นะอีละวะอาละอย่างเงี้ยนะก็ตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับมันมีคำอธิบายเยอะนะตรงนี้นะครับคือละเอียดถ้าเราเรียนไปช้าๆอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเนี่ยสัทโธวิโสสัทธากัญญาสัทธังกุลังเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยไปตามเรื่องเนี่ยครับครับเป็นไตไตลิงครับคืออยู่ในสามัญญวุฒิตัทธิใช่ไหมอันนี้อยู่ในกลุ่มของสามัญญวุฒิตัทธิใช่ไหมท่านจะบอกว่าอะไรในนามกันตอนสุดท้ายจะบอกว่าเนลาธิคุณนามันจะผู้พิหิจะตัดที่ตังสามัญญวุฒิยตีตาธิกิตตันตาวาจาลิงที่กังเนี่ยเป็นวาจาลิงคือตามลิงของบทหลังคือคุณนามมีสีเขียวเป็นต้นผู้วิสมาศแล้วก็ตัดทิศก็คือสามัญญวุฒิตัดทิศเนี่ยจะเป็นได้ทั้งสามลิงนั่นแหละตามลิงที่ข้างหลังเก่ายังไงก็เป็นลิงตามนั้นแล้วก็สัพที่มีกิจปัจจัยเช่นพวกตาปัจจัยน่ะคาโตคาตาคาตังอย่างเงี้ยใช่วาจาลิงหรืออภิเทยะลิงก็เดียวกันแปลว่าลิงที่พึงถูกกล่าวครับครับทำหน้าที่เป็นวิเศษณะใช่วิเศษณะแล้วก็วาจาลิงก็เป็นวิเศษยะไปนะครับเช่นนีโลปัตโตนีลาสาติกานีลังวัดถังเงี้ยนะปะโตกับผ้านีโลกสีเขียวนีลาสาติกากับผ้าม่านสีเขียวนีลังวัดถังก็ผ้าที่ย้อมเย็บแล้วสีเขียวเงี้ยนะครับอติโตอติตาอติตังเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ ใช่ไหมตามลิงนั้นน่ะนะฮะสุคันโทจัมปาโกเงี้ยนะดอกจัมปาอันมีกลิ่นหอมอันนี้คือพระอุปสมาทใช่ไหมสุคันโทจัมปาโกสุคันทามาลาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมสุคันทังจันทนังไม้จันที่มีกลิ่นหอมอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตามลิงนั้นได้ส่วนสมัญญวุฒิทิฏฐิก็อย่างเนี้ยน่ะสัทโธปริโสสัทธากัญญาสัทธังกุลังเนี่ยตัวข้างหน้าเนี่ยคือสามัญญวุฒิตัทธิทนะครับตัทธิทที่กล่าวอัดจำนวนมากที่กล่าวสามัญทั่วไปก็เป็นไตรลิงอย่างเงี้ยแปลว่าบุรุษผู้มีศรัทธาบุรุษผู้มีความเชื่อกันนางสาวน้อยผู้มีความเชื่อตระกูลผู้มีความเชื่อเห็นไหมนี่ว่าผู้มีนะเป็นไอ้ถ้าในผู้ในสมาร์ทก็ผู้พิสมาร์ทนะเป็นไอเป็นสมาธิคุณถ้าเป็นในตัทธิก็สามัญญวุฒิตัทธิเป็นตัทธิคุณเป็นวิเศษณะนะแล้วก็คุณนามอันนี้ก็คือนามศัพท์ที่เป็นคุณนามที่บอกคุณสมบัติต่างๆนะครับแล้วก็กิจก็พวกตับปัจจัยนะครับนะตับปัจจัยเป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นได้หมดละคาถานั้นสำคัญนะนีลาที่คุณนามันจะผู้พิจิตตาทิตังสามัญญวุฒิยะตีตาทิกิตตันตังวัจจริงกังอันนั้นกล่าวรวมหมดเลยนะครับได้ไหมครับครับคือมันคุมไม่ได้ทั้งกิจทั้งพระสมหาทั้งตัดทิศทั้งนามครับครับครับก็อยู่ในกลุ่มของในข้อย่อยก็คือ 1.4 อัสสัทธิตัทธิทนะครับครับเราต้องดูให้ออกนะศัพท์นั้นเป็นสมาธิหรือว่าตัทธิทเงี้ยอย่างก็ว่า
สุคันโธเนี่ยสุคันโธเนี่ยคือสมาธินะเป็นผู้วิสมาธแปลว่ามีกลิ่นหอมเห็นไหมสุนทโรคันโธยัสสาติสุคันโธเห็นไหมคันโธนว่ากลิ่นสุนทโรดีนะอัฐิมีอยู่อัสสะแก่ดอกจำปานั้นอิติเพราะนั้นยังจำประโคนว่าดอกจำปานั้นสุคันโธชื่อว่าสุคันโธสุคันโธมีกลิ่นหอมสุคันโธจำปะโกสุคันธามาลาคือมาลาก็ระเบียบดอกไม้อะไรไม่รู้ดอกอะไรจะเป็นอิทิริงมาลาเป็นอาการันอิทิริงสุคันธังก็จันทนังเนี่ยไม้จันหรือดอกจันถึงแม้มันแห้งแล้วมันก็มีกลิ่นหอมอยู่นะครับอย่างอาจารย์วสินว่านะครับหมดนะตอนนี้ต่อไปนะครับยังอยู่ในหัวข้อ 1.5 อยู่นะครับสัมมัญญวุฒิตัดทิศนะฮะก็อีกข้อหนึ่งคือ 1.5 คือสังขยาตัดทิศสังขยาตัดทิศนี่ปัจจัยที่ลงในอัดสังขยาตัดทิศมี6ตัวนะครับเป็นปูรณะสังขยา5ตัวคือติยะทัฏฐะมะนะติยะทัฏฐะมะมะทัฏฐะติยะและอีปัจจัย5ตัวทีนะ5ตัวแล้วก็เป็นอเนกัตถะสังขยาก็มี1ตัวคือกะปัจจัยนะติยะทัฏฐะมะอีกะอย่างเงี้ยนะถ้าเราจะให้มันเรียงไปตามลำดับสังขยาตัดทิศนะครับสังขยาตัดทิศก็แบ่งเป็นเป็นปุณณสังขยาแล้วก็อะไรแล้วก็อเนกัตถะสังขยานะครับบุญสังขยาก็สังขยาที่นับคือเป็นที่เต็มก็ที่เต็มที่1ที่2ที่3ที่4อย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ปกติสังขยาก็ปกติสังขยาก็คือเอกะ1ทวิ2ติ3จตุ4ปัญจ5ฉะ6เนี่ยคือนับไป1 2 3นี่คือปกตินะปกติสังขยาถ้าบูรณะสังขยาก็แปลว่าที่1ที่2ที่3ที่4นะต้องลงพวกปัจจัยเหล่านี้คือติยะทัฏฐะมะอีเนี่ยนะครับถ้าเป็นอเนกัตถะสังขยาก็มี1ตัวก็คือกับปัจจัยนะครับเดี๋ยวดูทหอนนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกันในสังขยานะนี่ก็ว่าไปแล้วนะตัวเนี้ยสังขยาตัวนี้อันนี้ก็ดูให้ดีกันดูให้ดีนะให้ทำความเข้าใจว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับโอ้ยสี่ห้าหกใช่ไหมสี่ห้าหกครับครับมี6ตัวสังขยาตัดทิศกับอภิยตัดทิศใช่ไหมมันจะแปลกๆกันนะจำไม่ดีนะครับอย่าถามไปถามมาเนี่ยงงไปตัวไหนไปตัวไหนที่เยทุสาปิจะอันนี้สรุปไปดูที่สรุปเลยนะครับ4 5 6ใช่มั้ย4ยังไม่ถึงอีกนะครับเดี๋ยวก่อนสี่ห้าหกครับเนี่ยสรุปนะปัจจัยในสังขยาตัดทิศมี6ศัพท์คือมะทะทะติยะ
แล้วก็อีแล้วก็กะนะครับเนี่ย5ตัวแรกนี่อยู่ลงในบูรณสังขยานะมาปัจจัยก็สังยาบูรณโมลงมาปัจจัยในตัวเต็มของจำนวนก็อย่างเนี้ยปัญจนังบูรณโมปัญจโมมะปัจจัยเนี่ยปัญจลกมะนะไปวันที่5บุรุษคนที่5ปัญจโมปัญจมาปัญจมังที่5เห็นไหมก็เป็นไตรลิงเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของไอ้สามัญญวุฒิตทิฏฐิอยู่นะนะเพราะนั้นเป็นไตรลิงถ้าปัจจัยก็จตุเฉหิตถาลงถาและถาปัจจัยหลังจากจตุและฉะในตัวเต็มของจำนวนเช่นจตุโถที่4นะจตุโถจตุถาจตุถังที่4จตุโถจตุถาจตุถีที่4ไอ้จตุโถจตุถีจตุถาจตุถังที่4สัทโถสัทถีสัทถาสัทถังที่6นะครับติยาปัจจัยก็เนี่ยทุติโยทุติยาทุติยังที่2ตติโยตติยาตติยังที่3อันนี้เอามาจากทวิแล้วก็ติยาปัจจัยนะทวิเป็นทุด้วยสูตรอะไรนะครับเอาเนี่ยเป็นตติยะเห็นไหมก็มาจากเท่าไหร่ติเห็นไหมนะทำไมเป็นตติยะก็เอาติเป็นตะด้วยสูตรอะไรเนี่ยนะครับสูตรอะไรครับจำได้ไหมติเยทุทาปิจะเห็นไหมติเยทุทาปิจะด้วยสูตรนั่นนะจำให้แม่นนะครับจะสับทำหน้าที่อะไรอภิสับทำหน้าที่อะไรพอหมดท้องหอนนะครับก็แปลว่าเนี่ยคือที่สองนะก็ไปได้ไตรลิงนะฮะทุติโยทุติยาทุติยังที่2ตติโยตติยาตติยังที่3ปุงลิงอิทธิลิงน้ำปุงสกลิงไปตามลำดับนะทุติโยปุริโสทุติยาปัญหานะคำถามข้อที่2ตติโยตติยาตติยังนะถ้าเป็นอิทธิลิงก็ปัญหาอย่างเงี้ยนะครับทุติโยปุริโสทุติยังก็กูลังตระกูลที่2เองก็ได้นะครับอีนะเอกาทัสสีดิถีเนี่ยเป็นอิทธิลิงนะครับลงอีปัจจัยเนี่ยมันเป็นอิทธิลิงไปโดยอัตโนมัติแล้วนะตัวเนี้ยก็แปลว่าติฐิดิถีที่11นะเอกาทัสสีนะทวาทัสสีภาละสีจุดทัสสีปณรัสสีเห็นไหมดิถีที่16ไม่มีนะไม่15วันที่32อะไรเงี้ยไม่มีต่อมาลงกับปัจจัยนะท้ายทวิศัพท์เป็นต้นในความหมายว่าอัดว่ามากนะอเนกถานะอเนกเทนะได้อัดอื่นก็ตัวเนี้ยปริมาณทั้งหลาย2ของบุคคลของวัตถุนั้นมีอยู่เพราะฉะนั้นชื่อว่าทวิกังทวิกังก็2หมด2นี่นะครับเนี่ยก็มีปัจจัยอยู่6ตัวในลงในอเนกถานะครับก็หมดนะสามัญญวุฒิตทิฏฐินะครับมี5นะครับ 1.1 จนถึง 1.5 1.1 ก็คืออัปปจะตทิฏฐิอันที่2ก็เป็นสังสัทธาธิอเนกถะตทิฏฐิ 2.3 ก็วิเศษตทิฏฐิ 1.4 ก็เป็นอัสสัทธิตทิฏฐิ 1.5 เป็นสังยาตทิฏฐิอันนี้อยู่ในสามัญญวุฒิตทิฏฐินะครับต้องไปดูในของอาจารย์ตวนที่ชิดแจกไปจะมีอยู่นะครับต่อไปหัวข้อที่2ที่เป็นตัดทิศประเภทใหญ่ๆนะคือภาวะตัดทิศนะครับตัดทิศที่มีภาวะสับที่แปลว่าความมีความเป็นจะต้องสัมพันธ์กับบทที่มีสัทธิพัฒน์เป็นที่สุดเสมอนะครับเห็นไหมทันโดอัสสะอัตถิติเห็นไหมอัสสะเป็นไม่ใช่ดิภาวะนะลัทธะภาโวรัชชังความเป็นแห่งความเป็นแห่งความเป็นแห่งอย่างนี้ตลอดนะความเป็นแห่งอย่างนี้นะเข้ากับภาวะศัพท์มีปัจจัยอยู่7ตัวนะครับก็คือนยะตตะตาตตนะเนยะนะและกันนะมีปัจจัยอยู่7ตัวภาวะตทิศนะครับผ่านมาแล้วใช่ไหมเนี่ยข้อที่เท่าไหร่ฮะอยู่ใน2ข้อ
290นะครับ290 29290นะครับ290นะเนี่ยภาวะตัดทิศนะมีปัจจัยอยู่7ตัวคือเนี่ยนยะตตะตาตตนะเนยะแล้วก็นะนะฮะแล้วก็กันนะฮะนยะตตะตาภาเวตุนะนี่ใช้สูตรนี้เลยนะนยะตตะตาภาเวตุนี่ลงมา3ตัวคือนยะตตะและตาเนี่ยเราก็จำได้แล้วตัวนี้เสร็จแล้วก็ตตนะนี่นยะตตะตาภาเวตุใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็ลงด้วยอะไรเนี่ยนะครับตตนะปัจจัยด้วยนะ4เหรอนะครับแล้วก็ด้วยตูดศัพท์ในสูตรนยะตตะภาเวตุเนี่ยลงนยะปัจจัยมาก็เป็น5นะฮะแล้วก็สูตรณวิสมาธิเหตุนี่เป็นที่6นะแล้วก็ลัมมณียาที่โตกันเนี่ยเป็นที่7ปัจจัยตัวที่7คือกันเนี่ยนยปัจจัยก็อย่างเช่นอารัสสะภาโวอารัสยังภาโวนว่าความเป็นอารัสสะแห่งอารัสสะแห่งผู้เกลียดคร้านอารัสยังที่ว่าอารัสยะอารัสยังความเป็นแห่งผู้เกลียดคร้านนะครับก็มาจากอารัสสะแล้วก็นยปัจจัยเป็นนปุงสกลิงนะครับอาวุธที่อาเป็นอาตัวนี้ตัวนี้เป็นนปุงละนะรัศยังความเป็นผู้เกียจค้านนะความมีความเป็นตัตตาปัจจัยก็ปังสุคูลิกัสสะภาโวปุกปังสุคูลิกัตตังภาโวนว่าความเป็นปังสุคูลิกัสสะแห่งบุคคลผู้ถือซึ่งถ้าบางสกุลเป็นวัดนะฮะตัวนี้ก็ต้องเติมตัวนี้เข้ามานะเพราะว่าตัวนี้ก็ใส่เข้ามาเนี่ยฟังสุกูละแล้วก็นิกะปัจจัยมันซ้อนๆกันอยู่นะความเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดหรือภิกษุนะฟังสุกูลิกัตตังเนี่ยลงต่างๆปัจจัยเป็นนปุงนะครับตาปัจจัยนี่อิทธิลิงนะครับปุงสกุลิปังสุกุลิกัสสะภาโวปุงสุปังสุกุลิกัตตาความเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดเหมือนกันนะตัวนี้ลงตาปัจจัยในอิทิลิงตตนะในนปุงนะครับปุถุชนสสะภาโวปุถุชนตนังความเป็นแห่งปุถุชนปุถุชนแปลว่าผู้หนานะผู้ยังกิเลสหนาให้เกิดขึ้นนะชนะธาตุนะปุถุเนี่ยผู้ยังกิเลสหนาหรือมากชเนติติย่อมชเนติย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเชื่อปุถุชนนะครับคือมันมีตลอดนะครับก็ปุถุชนัตตนังก็ความเป็นปุถุชนชนที่หนาแน่นตรงนี้หนาแน่นด้วยกิเลสต่อมากิเลสก็กิเลส10นะครับใช่ไหมโลโภโทโสโมโหมาโนทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนังอุทธัจจังอาหิริกังโลตัปปังนะครับต่อมาก็ลงนยปัจจัยนะลงด้วยตูดสับนะฮะนยตตาภาเวตุก็อุทหรณ์เช่นสุจิสะภาโวสุจิยังความเป็นแห่งบุคคลผู้สะอาดนะความเป็นแห่งบุคคลผู้สะอาดก็สุจิยังชื่อว่าสุจิยะก็วุฒิอุปินโอนะครับเพราะว่าเป็นนยปัจจัยลบหน้าไปก็เหลือเนี่ยเหลือเอยะก็เป็นสุจยะนับปัจจัยก็อุทหรณ์วิสมัสสะภาโวเวสมังความเป็นแห่งผู้มีความเสมอไปปราดก็คือไม่มีความเสมอนะสมะก็เสมอวิก็ไม่มีนะวินี่ไม่ค่อยดีนะวิสมะวิรูปปากก็รูปไม่ดีรูปขี้เหร่อย่างเงี้ยนะถ้าที่รูปปากก็รูปงามยังไงนะครับเวสมังก็วิสมะแล้วก็นับปัจจัยลบนับไปวุฒิอีเป็นเอนะความไม่สม่ำเสมอนะครับเป็นนปุงการปัจจัยในอัตวาความเป็นก็ลัมมณียาที่ตกกันลัมมณียาสาภาโวลัมมณียกังความเป็นแห่งสถานที่แห่งสิ่งที่น่ารื่นรมนะฮะลัมมณียา
ิ่งที่ที่พึงรื่นรมที่พึงยินดีก็ได้นะละมุธาตุนะครับละมุละมเนในความยินดีแล้วก็อนิยปัจจัยในนะแห่งสิ่งที่น่าพึงพอใจหรือสิ่งที่น่ารื่นรมที่ยินดีรมยกังก็ในวุฒิอะเป็นอามานะครับแล้วก็กันไปก็ลบหน้าไปก็เหลือกะอย่างเดียวนะนะปุ่มนะครับครับครับกลับกลับใจตอนนี้นะครับก็หมดนะอันนี้หัวข้อใหญ่ๆข้อที่2ต่อมาข้อที่3อริยตัตทิฏฐินะฮะตัตทิฏฐิที่เป็นที่ลงท้ายคำนามก็มีท้ายสังขยาก็มีนะรูปสมเด็จเป็นอริยสัพคือเป็นนิบาตทั้งหมดนะจะเรียกตัตทิฏฐินี้ว่าอริยตัตทิฏฐิมีปัจจัยอยู่10ตัวคือกะขัตตุงนะฮะกะขัตตุงทาพอทงนะฮะทาปัจจัยชะชังปัจจัยโสปัจจัยถาปัจจัยทัตตาปัจจัยถังปัจจัยชะชะปัจจัยชะชุปัจจัยและตนะปัจจัยนะฮะ10ตัวเลยนะเป็นอริยตัตทิฏฐิตอนสุดท้ายละตอนนี้นะครับสี่แปดแปดใช่ไหมครับสี่แปดแปดตรงนี้ท่านก็สรุปไว้เหมือนกันนะครับสี่แปดแปดสี่แปดแปดนี่นะฮะสรุปตรงนี้นะปัจจัยในอริยตัตทิฏฐิมี10ตัวนะครับก็คือกคตุงปัจจัยเช่นเอกาทิโตสกิสะกคตุงนี่เป็นสุดลงนะฮะลงกคตุงปัจจัยในความหมายของสกิงสัพท้ายเอกสัพเป็นต้นอุทหรณ์เอกสมิงวาเรเอกคตุงครั้งหนึ่งนะในวาระหนึ่งชื่อว่าเอกคตุงก็ครั้งหนึ่งนี่นะฮะทวิขัดตุงติขัดตุงจตุขัดตุงเป็นต้นนะครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอย่างนี้นะนะครับเป็นวาระวาระไปทาปัจจัยลงที่ส่วนวิภาเคทาจะนะทายสังขยาสัมในการจำแนกวิภาคะจำแนกเอเกนะวิภาเคนะโดยการจำแนกโดยส่วนเดียวนะเอกทาชื่อว่าเอกทาเอกทาโดยส่วนเดียวหรือโดยส่วนหนึ่งทวิทาโดยส่วน2นะฮะปิทาโดยส่วน3จตุทา4อย่าง4ส่วนจนถึงสัตตทา7ส่วนนะสัตตทามุตทานะสัตตทาเตมุตทาพละพลินะศีรษะของท่านพึงแตกโดย7ส่วนอย่างเงี้ยที่สาบกันนะที่ฤาษีตะทะเลาะกันแล้วก็สาบกันนะลงเรียนลงทาปัจจัยนะ1ส่วน2ส่วน3ส่วนไปจนถึง7ส่วนเป็นต้นนะครับแปดทวนอัฏฐทาเนี่ยตัวนี้จะมีอุทหรณ์อยู่เนี่ยเห็นไหมอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นอยู่น่าจะอยู่ข้างล่างนะครับมีอยู่นะใช่ไหมอัฏฐทาโลภะมูลานิโทสะมูลานิจะทวิทาโมหะมูลานิจะทเวติทวารทศกุศลสียุงเนี่ยตัวนั้นที่เป็นคาถาในพิธรรมนะครับตัวนั้นอัฏฐทาอัฏฐทาตัวนั้นก็ให้อาจจะการจำแนกนะมี8ส่วนมี8ส่วนมี2ส่วนมี2ส่วนรวมทั้งหมดก็12ส่วนอย่างเงี้ยนะเป็นอกุศล12อกุศลทั้งมวล12อย่างเงี้ยนะครับก็ต่อมาก็ชัดชังนะครับก็เอเกนะวิภาเคนะเอกัจฉังโดยส่วนเดียวเนี่ยสระเออยู่ข้างหน้านะเห็นไหมเอเกนะแบบนี้นะตกสระเอไปโสปัจจัยนะครับสุเตนะวิภาเคนะสุตโสโดยการจำโดยส่วนคือพระบาลีพระบาลีหมายถึงว่าพระไตรปิฎกนะครับถ้าบาลีเฉยๆก็หมายถึงบาลีไวยากรณ์นะถ้าเป็นพระบาลีก็หมายถึงพระพุทธพจน์อ่ะนะพระไตรปิฎกโดยส่วนคือพระบาลีหรือโดยพระสูตรนะครับ
ถาปัจจัยลงในสูตรสัพพนาสัพพนาเมหิปกาลวจเนตุถาโสปกาโลโดยโสปกาโลประการนั้นตถาชื่อว่าประการนั้นก็เป็นได้ทั้งวิพัฒน์ต่างๆนะซึ่งประการนั้นโดยประการนั้นแก่ประการนั้นจากประการนั้นอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ว่าวิพัฒน์ลงมาแต่ตัวสำเร็จรูปมันแบบนี้บางทีก็บอกว่าเป็นนิบาตเนี่ยตถาเห็นไหมมันมองไม่เห็นวิพัฒน์นะครับอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันอยู่ในนิบาตก็มีนะครับอย่างเงี้ยพวกเป็นจัดเป็นพวกนิบาตนั่นแหละนะครับทัตตาปัจจัยลงด้วยตุสาในสัพพนามิหิปการะวเนตุถาเตนะปการเณนะโดยประการนั้นตัทัตตาชื่อว่าตัทัตตาโดยประการนั้นอันนี้ก็ตริยาเนี่ยลงอัดนะครับถังปัจจัยกิเมหิถังลงหลังจากกิงสาบและอิมัสสับเช่นโกปการโลกับถังประการไรนะอันนี้ปฐมายพัฒน์เนี่ยลงสี่ลบสี่กับถังซึ่งประการไรกับถังโดยประการไรอย่างเงี้ยมันก็มีได้หมดนะอะไรนะสุตโสเห็นไหมอภิภาคะเหมือนกันครับโดยส่วนฐานสีฐานะโสใช่ไหมฐานะโสวุฒฐานสีฐานะโสโดยฐานะโดยฐานะโดยสถานที่ต้องดูคำแปลกันครับอะไรเอกธาธรรมราชาปิเคลัญเยนาพิปีริโตจุนทัตเถเรนะจันเนวะพนาเปตวานะสาธลังสมโภชิวานะอภาธาตัมหาวุฒาสิตัมหาวุฒาสิฐานะโสเห็นไหมตัมหาวุฒาสิตัมหาวุฒาสิตัมหาวุฒาสิฐานะโสน่าจะไปว่าโดยสถานที่หรือโดยฐานะโดยฐานะโดยสถานที่มั้งครับเคลื่อนย้ายตำหาวุฒาสิทธิ์ออกไปแล้วจากที่นั้นอย่างนี้อาจจะเป็นลักษณะนั้นต้องดูคำแปลอีกทีครับดูตรงนี สัมโมทิฏฐวานะก็คืออนุโมทนาใช่ไหมสัมโมทิฏฐวานะอาภาธาใช่ไหมคือยินดีแปลความหมายหายครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับผมต้องไปดูเดี๋ยวก่อนครับชาชาปัจจัยนะฮะก็เนี่ยอิมัสสมิงกาเลอัจฉะในการนี้อิมัสสมิงเทวเสอัจฉะในวันนี้ก็ได้นะในการนี้ในวันนี้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ใช้เยอะนะครับชัชชุก็อย่างเช่นเนี่ยสมาเนกาเลในการเหมือกันชัชชุชั่วชัชชุอันนี้ก็เหมือนกันนะอัชชะอัชชะภวังอัชชะตนังเนี่ยก็บุญยังก็ได้นะบุญยังภวังอันมีอัชชะในวันนี้อัชชะตนังชั่วอัชชะตนะอัชชะตนังบุญที่มีในวันนี้ก็ได้นะพัดตังก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ใน
พระเท้าอยู่ที่แหละนะครับเขาบอกว่าตัดทิศมี3อย่างโดยจำแนกเป็นสามัญญวุฒิตัดทิศนะซึ่งแบ่งเป็น5แล้วก็ภาวะตัดทิศแล้วก็อภิยะตัดทิศเนี่ยมีหลักๆกับ3อันเนี่ยนะครับแล้วก็ใน3อย่างนั้นนะฮะตัตตราธิใน3อย่างนั้นหมายว่าในสามัญญวุฒิตัดทิศน่ะอย่างแรกนะฮะใน3อย่างนั้นคือสามัญญวุฒิตัดทิศก็จำแนกเป็น4อย่างคืออัปจัตตัดทิศนะฮะอเนกัตถะตัดทิศอาสัตถิตัดทิศและก็สังยาตัดทิศอันนี้ท่านจำได้แค่4แต่ของอาจารย์ตัวนั้นแบ่งเป็น5นะครับคือมีวิเศษตัดทิศเข้ามาอยู่ด้วยนะครับตัวนี้นะจตุธาปัญจอเนกะอัฏฐะสมมติตัวนี้เป็นคำเป็นวิเคราะห์นะครับนะวุตติอันว่าตัดทิศเนี่ยนะอัตถิมีอยู่สมัญญโตโดยทั่วไปนะอัสสะยัสสะแก่ตัดทิศนั้นเพราะฉะนั้นตัดทิศนั้นที่ว่าสมัญญวุฒิทิตัดทิศที่มีความเป็นไปโดยทั่วไปกับลิงทั้ง3ก็คือเป็นไตรลิงสังคยโตก็รัสสะไปนะครับนะก็เป็นสังคยโตตัวไหนตัวนี้นะตัวนี้ก็บอกทำรัศนะครับอันนี้จะหวานมาละนะก็ข้างก็จำแนกไว้แค่4นะฮะอภิจารตัดทิศอเนกัตถะตัดทิศอสัตถิตัดทิศสังยาตัดทิศในของอาจารย์ตัวจะมีว่าวิเศษตัดทิศอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็น 3.4 นะครับส่วน 3.5 ก็เป็นสังยาตัดทิศแล้วก็หัวข้อใหญ่กับภาวะตัดทิศอภิยะตัดทิศนี่เหมือนกันอันนี้ก็อ่านเอานะครับนะฮะท่านสรุปว่าใหญ่ๆมันมี3ใช่ก็มี4ก็ได้หรือ5ก็ได้คืออปัจจะอเนกัตถะสังสัทธาอเนกัตถะตัดทิศใช่ไหมอสัตถิตัดทิศวิเศษตัดทิศและสังยาตัดทิศก็ได้นะครับมีเพิ่มวิเศษตัดทิศเป็นที่4แล้วก็สังคยาตัดทิศเป็นที่5เมื่อกี้เห็นอยู่ไหนอัตถาคาถานะครับคาถาในพิธรรมน่ะมีอยู่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมอยู่นาทาวัจัยใช่ไหมครับเวติบทไหนเป็นกิริยาขยาดคาถาเนี่ยถามงั้นบทไหนเป็นกิริยาขยาดสี่โยงเป็นขยาดบทไหนเป็นตัดทิศบทไหนเป็นตัดทิศแล้วก็อัตถาควิทาเป็นตัดทิศอะไรครับเดี๋ยวนี้จะสับสนเป็นอภิยะตัดทิศใช่ไหมไม่ใช่สังขยาตัดทิศใช่ไหมทุติโยทุติยาทุติยังเป็นตัดทิศอะไรครับเป็นสังขยาใช่ไหมลงติยาปัจจัยใช่ไหมนั่นนะมันบางทีก็หมดแค่นี้นะถ้าไปอ่านเพิ่มเติมในนี้นะจะมีอยู่ในนี้นะครับของอันนี้นะของอาจารย์ตวนน่ะสรุปแล้วท่านจะสรุปไปข้างหน้าเลยเนี่ยตัดทิศด้วยประเภทใหญ่ๆมี3สามัญญวุฒิตัดทิศก็แบ่งเป็น5อย่างเงี้ยนะก็ประกอบตรงนี้แหละแล้วก็อุทธรณ์นี่ก็จะมีในนี้หมดนะฮะก็ถ้าเราอ่านบาลีได้ก็จะดีนะครับบาลีตรงเนี้ยหมายถึงว่าบาลีในพระเท่าทิศเราก็ได้ตัวอย่างด้วยครับก็มีประโยชน์มากเลยนะฮะเพราะว่ามันก็ยากอยู่นะตัดทิศเพราะว่ามันไม่เหมือนสมานนะนะมันมีการวุฒิมีการตัดออกไปอย่างเงี้ยมองไม่ค่อยเห็นก็มีอย่างก็ว่าพุทโธอย่างเงี้ยพุทโธเนี่ยใช่ไหมปัจจัยอะไรครับพุทโธฮะ
พุทโธมันอยู่มีอยู่3ที่ผมเคยนะพุทธะศัพท์นาปัจจัยใช่ไหมลบนาไปก็เหลือพุทธะพุทโธอัสสะพุทโธอัสสะเทวตาติพุทโธนะพุทธเจ้าเป็นเทวดาของบุคคลนั้นเพราะนั้นว่าพุทโธพุทธเจ้าเป็นเทวดาของบุคคลนั้นแล้วก็พุทธทางพุทธิพุทโธความรู้ชื่อว่าพุทธะแล้วก็เป็นกิจกับพุทธธาตุตาปัจจัยเงี้ยนะครับตัวนั้นตัวนี้นะแล้วก็ในคันธารัมภะของรูปสิทธิใช่ไหมที่บอกว่าวิสุทธาสัตมาสหัสสะทิฏฐิติงคำว่าสหัสสะทิฏฐิติตัวเนี้ยมันเป็นตัดทิฏอะไรเป็นสักยาประเภทไหนอย่างเงี้ยจะถามอยู่นะแล้วก็ติพุทธะเขตเตกะที่วากรังเป็นพระที่ดวงเดียวในพุทธเขตทั้ง3เพราะว่าติพุทธะเขตตัวเนี้ยเป็นสังคยาอะไรเนี่ยใช่ไหมก็จะถามนะครับนะเป็นพระที่ดวงเดียวเป็นพุทธเขตทั้ง3เนี่ยเคยถามแล้วนะนะครับก็หมดนะแค่นั้นนะคือมันมีรายละเอียดเยอะนะก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ปัญหาไปนะไปผู้คันนะครับครับถามมาแล้วฮะสิบพอดีเนาะสิบท่านพอดีสิบคนพอดีผมมาแค่สิบเองนะเอาไว้ใส่เอาไปแล้วกันครับเราไปตรวจดูนะจริงมันมีร้อยอยู่อะดีครบองค์ประธานองค์ประชุมเอาโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพร้อมเพียงกันสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญสุขิตาโหทะทีฆายุกาโหทะสัพพทุกขามุจฉทะขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนและพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ